เป็นช่องหลักส่วนอันข้างล่างนี้เป็นช่องรองก็สามารถกดติดตามได้ทั้ง2อันเลยนะคะแต่ว่าเราจะเข้ามาดูกันที่ช่องหลักของเราก็จะเห็นเป็นคลิปตัวอย่างประสบการณ์นะคะขึ้นมาแบบนี้ใครอยากดูคลิปไหนก็สามารถกดเลือกดูได้เลยอย่างคลิปนี้เรากดเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์นะคะใครจะกดแชร์ก็กดที่3ปุ่มนี้แล้วก็กดแชร์ไปได้คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะก็ใครที่เข้ามาใน TikTok ของสายแก้วทีวีนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะก็เป็นวิธีง่ายๆสำหรับการติดตาม TikTok ของสายแก้วทีวีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีทางช่องทางเพจ Facebook นะคะสายแก้วทีวีใครที่จะเข้ามาติดตามนะคะก็พิมพ์สายแก้วทีวีเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมได้เลยนะคะก็จะมีคลิปตัวอย่างประสบการณ์เช่นการรวมถึงการถ่ายทอดสดนะคะรายการสดทุกวันนะคะเวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น.ก็จะมีการอัปเดตคลิปนะคะให้ในทุกๆวันก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook นะคะและอีกช่องทางนึงนะคะ YouTubeของสายแก้วทีวีเหมือนกันเลยนะคะพิมพ์เป็นสายแก้วทีวีภาษาไทยแบบนี้นะคะก็จะมีคลิปรวมถึงรายการสดนะคะของเราตอนเย็น 4:00 น.ถึง 6:00 น.ค่ะก็เป็นทั้ง3ช่องทางนะคะ3แพลตฟอร์มในการติดตามช่องทางของสายแก้วทีวีค่ะหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่081-112-5355หรือ081-112-5395ค่ะ ขอเชิญร่วมบุญสร้างสถานสาธารณกุศลที่สำหรับบำบัดฟื้นฟูสุขภาพและปฏิบัติธรรมธรรมจารีวัดสระแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ในโครงการอโรคยาอาสมด้วยเป้าหมายเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจรด้วยสมุนไพรไทยดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจไปพร้อมกันด้วยการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแบบธรรมจารีจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นสะพานบุญสมทบทุนสร้างอโรคยาอาสมด้วยการบูชาวัตถุมงคลตั้งแต่500บาทขึ้นไปท่านจะได้รับแหวนสิริโภคานมาสโยเป็นแหวนทองแดงเนื้อนาคหลวงพ่อสุภัทรรุ่นที่1พร้อมกับกำไลประคำไม้มงคล5ชนิดเป็นสิริมงคลกับท่านและครอบครัวสมทบทุน500บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081-112-5355หรือ056-271-011ร่วมเป็นสะพานบุญสร้างเพื่อการกุศลให้การดูแลสุขภาพของท่านจบครบวงจรที่อโรคยาอาสมวัดสระแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์
ในช่วงเวลา 8:30 จนถึง 9:00 จะมีชาวบ้านเข้ามากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิยุตรัตนวัฒน์เจ้าอาวาสวัดสระแก้วทำการกราบสวดมนต์และขอพรจากพระคุณเจ้าหลวงพ่อจะให้พรและให้คำแนะนำรวมไปถึงคุณประโยชน์จากสมุนไพรไทยเมื่อชาวบ้านได้ฟังและเมื่ออธิบายเป็นที่ประจักษ์และเข้าใจแล้วหลวงพ่อจะทำการแจกวัตถุมงคลเป็นแหวนรุ่นแรกของหลวงพ่อพัดจะทำการแจกให้กับชาวบ้านที่มากราบขอพรในทุกๆเช้าชาวบ้านที่พากันมากราบสักการะและก็ทำการเข้ามาหาหลวงพ่อที่วัดสระแก้วมีทั้งพี่น้องชาวไทยรวมไปถึงพี่น้องชาวต่างประเทศจะมากันอย่างไม่ขาดสายและมากันอย่างสม่ำเสมอและนี่ก็คือทางเลือกทางรอดที่ปลอดภัยจากสมุนไพรไทยวัดสระแก้วนั้นตั้งอยู่ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะและสำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อสอบถามรวมไปถึงติดตามข้อมูลข่าวสารก็สามารถติดตามผ่านช่องทางเพจ Facebook YouTube และ TikTok โดยพิมพ์คำว่าสระแก้วทีวีหรือสามารถรับชมผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์จานดำ PSI ช่อง87114156ได้ในทุกๆวันเวลา 16:00 น.จนถึง 18:00 น.ขอขอบคุณทุกท่านค่ะเอากราบนมัสการครับเอาก็สวัสดีไปยังท่านผู้ชมที่รับชมทางบ้านและก็ทุกช่องทางทางโซเชียลมีเดียนะครับ TikTok Facebook YouTube แล้วก็รับฟังทางสถานีบ้านเลขที่100อยู่ขณะนี้นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะกับพระชาวบ้านคุยกันแบบสบายๆตามสไตล์ของหลวงพ่อนี่เองนะครับอ่ะกราบนมัสการทักทายก่อนการพระเถรานุเถระที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ในขณะนี้และก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกเสียงทุกสายที่ฟังกันอยู่และทุกเสียงทุกสายทุกช่องทางครับทุกช่องทางเลยทั้ง114 15 6 8 7ครับแล้วก็156 Facebook YouTube นะเนี่ยแล้วก็อยากจะฝากบอกญาติโยมนะโยมนะครับทั้ง YouTube ก็ดีทั้ง TikTok ก็ดีถ้าเผื่อว่าญาติพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไปนะก็ให้ไลน์ไปบอกกันนะก็ไลน์บอกกันไลน์บอกกันนะบอกกันหรือแชร์บอกกันไปครับครับเพราะมันเป็นประโยชน์อย่างวันก่อนเนี่ยที่ที่
มาจากชนบุรีชนบุรีทั้งสอ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 ประมวลเอ็มเบียทั้งสอสอทั้งรองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮะนะทั้งสวโอ้นั่นมาครบเซตแล้วนะท่านถามนะที่สวมาสวเป็นไงบอกว่าผมเป็นสวเราตกใจเราก็บอกกินกล้วยหรือเปล่าเราก็บอกว่าสวพอเราจะพูดอะไรบอกว่าคุณพ่อหลวงพ่อผมไม่ใช่สวรุ่นนี้นะกลัวผมเป็นสวหลายรุ่นแล้วรุ่นปี40เนี่ยรุ่นที่เป็นสสรเลือกตั้งมาก็รอดตัวไปสวผมเลือกตั้งแต่ถ้าสวรุ่นก่อนนะมาแต่สวรุ่นนี้จะเขกให้หน่อยยังไม่ต้องมานะแล้วก็ยิ่งตอนนี้ยิ่งเข้มข้นเลยนะเข้มข้นเลยอยากกานะเขาก็กลัวว่าสวจะไม่โหวตให้สวแต่ว่าฉันเชื่อนะว่าฉันเชื่อนะว่าเชื่อได้ใจเนี่ยสวท่านก็มีเรียกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีนะเห็นกับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับก็คงจะเอ้าถ้าหากว่าไม่ยกทั้งหมดเลยเราก็หมดความหวังครับหมดความหวังใช่ไหมล่ะครับนะวันก่อนนี่อาตาสารัตน์นอนดูข่าวฟังข่าวลุ้นตำแหน่งประธานสภาถ้าหากว่าพิธาก็ได้เป็นประธานสภาก็มีสิทธิ์ได้เป็นนายกเลยก้าวแรกของการเป็นนายกเลยครับถ้าหากว่าเอาพรรคอื่นเขากลัวจะไม่โหวตให้พิธาหรือในเมื่อเป็นไปแล้วเนี่ยกฎหมายต่างๆที่ส่งมาอย่างกระครั้งก่อนเนี่ยพรรคก้าวไกลนี่ส่งกฎหมายมาเยอะหมดเลยนะที่จะให้แก้ไขเล่าเรียกเล่าเสรีบางอะไรบางรถปัดเตยตกหมดบางอันก็ไม่เอาไม่รับเข้าสภานะมันอยู่ที่ประธานสภาใช่ไหมล่ะแม้แต่ว่าการโหวตนายกอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่พรรคก้าวไกลนี่เขาคิดถูกแล้วที่เขาล็อกไว้ก่อนยังไงก็ตำแหน่งที่สำคัญที่สุดก็คือประธานสภาประธานสภาผู้ที่จะควบคุมเพราะว่าเป็นหลักประกันว่ายังไงซะเขาก็ต้องโหวตให้พิธาเป็นนายกเพราะคนของเขาครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพื่อไทยก็ดันมาอยากได้ซะอีกนะดันมาคิดอยากได้อะไรก็ไม่รู้ตำแหน่งประธานสภานะแต่ก่อนนี่ชอบอดิศรเพียงเกตมากเลยนะแต่ตอนหลังเอ๊ะจะยังไงเนี่ยอดิศรเนี่ยอดิศรแล้วเราไม่นึกถึงประเทศชาติบ้านเมืองกำลังหรือไงเราพูดถึงให้มันเดินไปได้สักหน่อยนึงประชาชนจะตายอยู่แล้วตอนนี้จริงๆจะกัดหูกันกินอยู่แล้วทุกวันนี้จะควักตากันอยู่แล้วมันจนจริงๆนะทุกวันเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าให้เห็นแต่บ้านเมืองนะของพ่อเนาะเพราะว่าให้เห็นกับบ้านเมืองครับก็จะไปแย่งจะไปหากล้วยกินกันในตอนนี้ถ้าเสียงตอนนี้นะถ้าเสียงตอนนี้นะพระแล้วก็คุณสารัตน์ครับถ้าเสียงตอนนี้จริงๆแล้วพิธาที่จะได้เป็นนายกเนี่ยไม่ใช่เพราะสวนะครับไม่ใช่เพราะสวนะแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าใครนะคือเพราะประชาชนประชาชนเลือกเข้ามานี่มันก็เป็นเรื่องที่ว่าเนี่ยมันไม่มีปรากฏการณ์ไหนที่ว่าพรรคการใดพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งที่ทำการเมืองแบบโปร่งใสนะครับโปร่งใสพรรคเขาไม่ซื้อนะใช่ใช่ไม่ซื้อเสียงนะเป็นที่ยอมรับเลยไม่ซื้อเป็นที่ยอมรับแล้วฉันไปชอบส.ส.ทองแดงนะทองแดงนะครับทองแดงนี่บอกว่าไปอยู่ในสภาในกล้วยให้ว่อนหมดแน่นอนแน่นอนพอกล้วยให้ว่อนเนี่ยเขาเป็นมหาทองแดงใช่ไหมล่ะครับพอเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าแต่ผมไม่เอาบางทียกทีนึงนี่30นะ30เลยหวีละ30เลยนะกล้วยแพงที่นู่นเพราะฉะนั้นใครถึงอยากก็ไปเป็นไงอยากก็ไปเป็นทีนี้ถ้าสสโดนซื้อตัวได้เนี่ยพาคิดดูก็แล้วกันว่าถ้าหากว่ามีไอ้พวกนายทุนจะให้โหวตอะไรให้สักอย่างนึงเนี่ยนะถ้าสสเห็นแก่เงินเห็นแก่กล้วยใช่ไหมล่ะต่อไปไม่ต้องซื้อเสียงจากประชาชนนะไปซื้อที่โน่นเลยโน่นเลยใช่ไหมนายทุนตอนนี้มันตอนนี้น่ะคือนายทุนส่วนใหญ่นี่จะซื้อตัวสสไว้นะครับครับใครเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเอาเดี๋ยวอาจจะให้โน่นเดี๋ยวจะให้นี่ครับอย่างกาสารบางอย่างเนี่ยที่อันตรายต่อประชาชนเนี่ย
ช่อย่างกาเคมีทางการเกษตรบางอย่างเนี่ยอย่างกาประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่เอาเลยแต่ประเทศไทยเอาเพราะอะไรนะเพราะว่ากินกล้วยนะกล้วยอย่างกาสมัยก่อนเนี่ยพระเนี่ยอย่างกาสนามบินหนองงูเห่าสนามบินสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิเขาเรียกว่าสนามบินไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยไม่เสร็จนะครับเพราะว่าสมัยก่อนลีกวนยูลีกวนยูเขาก็รักประเทศเขาเอาอันนี้ไม่ว่าลีกวนยูสมัยก่อนเนี่ย คือพอทำไปพอทำไปใช่พอจะเริ่มปั๊บถ้าหากว่าสนามบินนี้เสร็จเนี่ยสนามบินก๊กตงสนามบินของสิงคโปร์เนี่ยคนก็ไม่ไปแล้วนะมันก็ต้องมาที่เมืองไทยใช่ไหมแล้วแต่ก่อนมันมีแค่สนามบินใช่ใช่ทีนี้พอเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพอจะทำทีไรเริ่มทำทีไรมาแล้วนะมหารัฐมนตรีว่าการเลยจะล้มยังไงจะเอาเท่าไหร่เท่านี้พอไหมเท่านี้พอไหมนะก็คือเขารักษาผลประโยชน์ประเทศเขาแต่คนไทยเราก็คือกินกล้วยกี่ยุคกี่สมัยก็ไม่เสร็จนะพระสมัยก่อนนะไม่เสร็จแล้วก็เนี่ยอันนี้แค่ได้ยินข่าวนะคอคอดกะนี่มันก็อันเดียวกันคือไม่รู้ประเทศไหนละถ้าหากว่าคอคอดกะสร้างเสร็จเมื่อไหร่นะโอ้โหก็คือเสียหายหลายประเทศเลยโอ้ใครจะไปเอาวนเรือวนอ้อมเป็น 2-3 เดือนนะแค่ตัดไปไม่กี่10กิโลเองอะคอคอดกะอ้าวก็อ้างว่ามันจะแยกประเทศอ้างว่าอย่างโง่นอ้างว่าอย่างนี้อ้าวแล้วก็เกาะสมุยก็แยกทำไมไม่เป็นนะเกาะภูเก็ตใช่ใช่ทำไมไม่เป็นแยกล่ะเพราะฉะนั้นก็คือกล้วยทั้งนั้นเลยทำให้ไม่ผ่านสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ก็เหมือนกันผมถึงชอบใจนะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขามาแบบโปร่งใสแล้วก็คนกรุงเทพในเลือกเขาทั้งนั้นเลยนะใช่ใช่เป็นความหวังแล้วล่ะเป็นเรียกว่าถ้าผู้มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยจะเล่นก้าวไกลนี่เป็นเรื่องหนักใจเลยนะเนี่ยเพราะว่าพรรคอื่นๆเนี่ยโดยมากคนต่างจังหวัดใช่ไหมล่ะที่จะเดินทางไปประท้วงแต่นี่กรุงเทพเลยทั้ง50เขตอย่างเงี้ยมันเอาเป็นของก้าวไกลหมดเลยแต่เหลือเพื่อไทยอยู่อันเดียวอยู่แถวลาดกระบังก็วันนี้ทราบข่าวว่ามีการประชุมตอนบ่าย2ก็น่าจะจบลงได้เลยนะครับคือสวนี่แค่70กว่าคนมันก็ผ่านแล้วนะครับคืออย่างนี้เขาพูดเขาไว้นะเขาไม่สนใจนะเขาถึงอยากจะได้ประธานสภาไว้กับเขาครับแน่นอนเลยครั้งที่หนึ่งไม่ผ่านใช่ไหมล่ะใช่ใช่แรงกดดันไปอยู่ที่สวแล้วสวนะถ้าหากว่าล้างไปมันก็แค่ไม่ถึงปีประมาณ8 เดือนสวก็หมดแล้วหมดอำนาจหมดทุกอย่างสามารถโหวตกันได้แล้วนะยังไงพิธาก็ได้เป็นนายกนะได้เป็นนายกวันนี้เห็นเขาประชุมกันก็ค่อยอุ่นใจนะครับก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องการคือความเปลี่ยนแปลงเรื่องปากท้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญคือนโยบายหลักๆที่จะให้ประชาชนเป็นที่หวังที่พึ่งได้ก็คือกระบวนการยุติธรรมแล้วก็การตรวจสอบแล้วก็ความตรงไปตรงมาหลายต่อหลายเรื่องเลยที่ฉันจะขอให้พิธาช่วยเนี่ยได้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาด้วยใครดูซิว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ควบคุมศาสนาเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อทราบข่าวว่าพลตำรวจเอกนาวีระทรงเมตตานะครับเป็นตำรวจถึงขั้นรองอธิบดีกรมตำรวจนี่นะฮะได้ลาสิกขาได้บวชตลอดชีวิตเป็นเจ้าของธุรกิจพลังงานธรรมชาติเนี่ยฮะเศรษฐีหมื่นล้านนายตำรวจท่านนี้บอกว่าพลังงานชีวมวลใช่บอกมาบวชโดยที่จะไม่ขอสึกอีกแล้วโอ้โหนะฮะอันนี้แหละวีระทรงเมตตาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงฉิงนะบวชเพื่อนถวายชีวิตเลยถวายชีวิตเลยอ่ะมีทรัพย์สินหมื่นล้านอาจารย์สงสัยจะเบื่อเขาบอกเบื่อแล้วตอนนี้ก็บวชอยู่วัดโพนะนั่นแหละโอ้โหน่าศึกษาว่าถ้าหากว่าทางก้าวไกลเขาเป็นรัฐบาลสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะฝากคือการดูแลพระพุทธศาสนาหลวงพ่อนั่นแหละก็คือไม่รู้ล่ะนะเรื่องราวของพุทธศาสนาทุกวันเนี่ยมันเรียกว่าไอ้เราก็หวานอมขมกลืนใช่ใช่จะออกกฎหมายอะไรมาก็ออกปิดกั้นใช่อย่างก็
ปี62ใช่ไหมแล้วแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระไม่ให้ประกอบเวชกรรมเนี่ยใช่แล้วไม่ให้เรียนด้วยนะพระไม่ให้เรียนไม่ให้เรียนสมุนไพรนะคือสิ่งไหนที่ประชาชนเรียนนี่พระห้ามเรียนจากใครมันไปออกกฎแบบนี้มันมียอยักษ์หรือเปล่ากฎหมายตัดเท้าตัดมือพระสงฆ์องค์เจ้าหมดเลยแล้วทีนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วตำราสมุนไพรเนี่ยเป็นของคู่วัดมาต้องอยู่กับวัดนะสมัยครั้งโบราณใช่ไหมพระอืมแล้วจะไปคิดว่ากลัวว่าพระจะเป็นอันตรายแล้วทำนี่เราเป็นอันตรายสักคนไหมเนี่ยไม่มีอย่างนี้อย่างกาสารัตก็มาอยู่กับโอ้ยมันอยู่กับเข้าปีที่2แล้วนะแต่ไม่มีสักลายอ่ะที่จะบอกว่าที่จะมาโวยวายมาโวกเวกมาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเราเองเนี่ยมันโอ้นะมันไอ้กฎหมายตัวเนี้ยยังไงซะก็จะบอกว่าพิธาไปนิมนต์มหาเถรแก้กฎหมายก็ที่เราจะเอาแค่ห้อยไว้ยังดีนะพระความห้อยไว้ถ้าห้อยไว้แค่ว่าผู้มีใบประกอบโรคศิลป์หรือมีความรู้ความสามารถทางด้านสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนโดยตรงมันจะชัดเจนมากนะแต่คราวนี้มันไม่มีตรงนั้นมันห้ามเกี่ยวกับห้ามรักษาหรือห้ามดูเกี่ยวกับคฤหัสถ์แต่วัดอื่นๆที่ดูก็มีเยอะอยู่นะมีเยอะอยู่แม้กระทั่งที่ครั้งล่าสุดเนี่ยฮะที่มีอยู่วันนี้ก็คือที่อะไรนะไม่ใช่ไบเทคบางนะเมืองทองธานีเมืองทองธานีที่ไปอ่ะเขาก็มีเรื่องสมุนไพรเมืองทองธานีตอนนี้ท่านมหาศรีไพรก็ไปแต่ท่านก็ดีนะได้ช่วยเหลือประชาชนนะได้ช่วยเหลือได้หัตถเวชของท่านหัตถเวชนะในการที่หนึ่งให้คนได้มีอาชีพนะได้มีอาชีพอย่างกับท่านมหาศรีไพรเนี่ยอย่างกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยท่านตอกเส้นได้แต่ท่านไม่เอาสมุนไพรท่านแค่ตอกก็หายแล้วเป็นอีกสาขาหนึ่งเราก็เลยไม่ได้ตอนแรกเลยว่าจะรวมกันอยู่ว่าเออจะชวนมหาศรีไพรให้ท่านมาร่วมกันก็คือเอาท่านอาจารย์มหาก็ตอกเส้นไปถ้าใครจะกินสมุนไพรก็มาเอาไปกันแต่ว่าท่านบอกว่าด้านหนึ่งเลยบอกว่าท่านไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ยานะท่านก็เก่งเหมือนกันตอนหลังมาเห็นบอกว่าจะไปถึงต่างประเทศใช่จะโคจรไปต่างประเทศทีนี้พอเสร็จแล้วก็อย่างกับพระเราเนี่ยแน่นอนกับพระก็คือช่วยเหลือชาวบ้านมานะมหาศรีไพรก็โดนเยอะนะโดนเกี่ยวกับโดนเกี่ยวกับอย่างนี้แหละคืออะไรก็ผิดอะไรก็ผิดอย่างกับการตอกเส้นในวันก่อนนี่มีเจ้าหน้าที่มาสั่งให้คนตอกเส้นหยุดหยุดตอกเส้นหยุดแล้วเอาพระลองถามดูซิว่าวิชาตอกเส้นนี่ได้บรรจุเข้าเป็นวิธีการรักษาโรคในกระทรวงสาธารณสุขหรือยังนะเป็นศาสตร์การรักษาที่กระทรวงสาธารณสุขก็ยังไม่ยอมรับนะว่ามันเป็นการรักษาใช่ไหมล่ะครับใช่ทีนี้อย่างการตอกเส้นนี่มันเป็นหัตถเวชเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะที่โอเคคนที่ไปตอกเขาก็อาจจะมีรายได้หน่อยนะมันก็สมยอมกันระหว่างคนตอกกับคนที่นั่นแล้วทำมาไม่รู้กี่ปีมันก็ยังไม่เห็นมีใครเป็นอันตรายสักคนหนึ่งก็อ้างว่าหัวชาวบ้านจะเป็นอันตรายนะแหมเขาก็มีมันสมองนะมีมันสมองแล้วก็ดีซะอีกคนมันจะได้มีงานทำกันใช่ครับแต่ว่าอันที่ผีเข้าแล้วไปโดนขวานนะที่หลวงพ่อที่วันนั้นที่เรามาแก้ที่ให้ยาคายไปที่ว่าจะไปโดนผีเข้าที่ไปโดนร่างทรงเอาไอ้นั่นมาตอกเส้นเสียอย่างนั้นถ้าเรามาทำโดยที่ผิดหลักอย่างนั้นมันโอเคงั้นทำนะอาจารย์โอ้ยที่ใช่ฮะที่ที่คอเดินคอเที่ยวคอเอียงสาวๆเนี่ยนะเอ๊ะยังไม่รู้นะเดินโอ้โดนเอาขวานตีใช่ไหมล่ะใช่เอาขวานกับไม้หน้าสามตีบอกว่าผีเข้าร่างสงอ่ะไอ้อย่างนั้นทำไมไม่ไปจัดการกันนะบอกว่าจะไปแจ้งความหรือก็ยังไงอยู่ว่างั้นน่ะสงสัยผีเข้าหนูจริงๆว่างั้นมาคอเบี้ยวมันก็มาไอ้เรื่องผีเข้าผีเข้าผีเข้าเนี่ยหรือโดนกระทำเนี่ยนะมันเป็นอุปสรรคมีโยมคนนึงนะแกมาหน้าเหลอเลยมาบอกสาวผมมันหายออกจากบ้านไปครับมันหายไปกับเพื่อนมันบอกว่าเพื่อนมันบอกไม่ใช่แฟนแล้วมันหายไปด้วยกันเลยสงสัย
ลูกสาวผมเนี่ยต้องโดนกระทำแน่นอนโดนของแน่นอนปกติมันเป็นเด็กดีมันไม่ออกจากบ้านเลยตอนนี้มันหายไป 7-8 วันแล้วเนี่ยมันนั่งมากอ่ะนะครับมันหายกับผู้ชายหลวงพ่อดูดวงให้มันหน่อยจะมันโดนของมั้ยแล้วก็บอกเนี่ยพระท่านก็บอกว่า7วันแล้วใช่มั้ยโยมจ้ะ7วันแล้วไอ้โดนแล้วมันโดนแน่มันโดนแล้วแล้วมีการถามนั่นนะว่าของเขมรหรือของไทยไทยแลนด์นี่นะโอ้ลูกสาวผมก็จะเสียคนนี่อย่างก็จะเสียเลยไอ้เสียมันไม่เสียหรอกยอมมันจะได้คนเพิ่มอ่านนะก็หมายความว่าเคสอยู่พักนึงมันหนีตามผัวมันไงเอ้ายอมมันไปตั้ง7วันแล้วมันจะเหลืออะไรเล่าเด็กสมัยนี้ไม่เป็นไรละคอยเลี้ยงหลานยอมอ่ะว่าเคยเลี้ยงหลานผ่านไปประมาณสักนานเหมือนกันน่ะอุ้มหลานได้มาเป่าหัวได้คนจริงๆหลวงพ่อนั่นไงลูกมันน่ารักนี่ก็เพราะฉะนั้นในเรื่องโดนของเนี่ยวันก่อนเราได้หัวเราะจนท้องแก่ตีจนคอเอียงอ่ะเอออย่างนั้นจับไปเลยใช่ไหมล่ะมันหลอกกัน 100% มันหลอกกันเอาไม้เอาขวานกับไม้หน้าสามก็คิดดูสิพวกเส้นหนูพริกเลยหนูจะทำยังไงเส้นหนูกลับไหวจะไม่ได้ไหวจะไหวทีคอบุดเลยทำสินะโดนสอบโดนแล้วโดนแน่นอนเลยแล้วก็ยอมก็เป็นจริงนะมาที่วัดเนี่ยถามพระชัยไอ้นนท์ก็โดนของมาอันนี้ก็โดนของมาแต่ผมมีกุศโลบายนะบอกกุศโลยอมในชั้นเสกยาเสกยาให้แต่เรียกว่ายามหาวิกัตนะกินเข้าไปแล้วเอาครับกินเข้าไปแล้วอะไรในตัวยมนี่ถอดถอนเอาแต่จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นนะผมมีวิธีแก้นะต่อให้คุณใสยังไงอีกนะใช้ยามหาวิกัตเลยนะเป็นที่นี่มาตั้ง30-40ปีมานี่เพิ่งเคยเจอครั้งเดียวกันนะเนี่ยที่โดนของจริงๆมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นว่าไอ้ที่มาเนี่ยเพราะว่ามันดูรู้นะพระใจดูรู้นะคือศาสตร์การรักษาเนี่ยครับสมัยก่อนนี่ผมหมอผีเลยนะทำไมก็อาจารย์เนี่ยไหวอาจารย์ไหวขนาดเนี้ยถ้าไม่มีไหวก็ต้องต้นขาแข็งๆอ่ะนะต้นขาแข็งๆท่านก็จะมาลงคาถาลงคาถาเป็นตัวขอมแล้วก็จุ่มในน้ำมนต์แล้วก็เสกนะครับเสกแค่ดีแล้วก็บอกโยมจะไปไม่ไปไอ้ผีมันก็เถียงนะผีเถียงมันก็บอกว่าเอาพระมายุ่งอะไรก็ชาวบ้านมันก็เถียงกันแบบธรรมดาอย่างนี้นะถ้าไม่ไปฉันตีนะมันก็หลวงพ่อก็บอกกันตีพระน่ะตีจนไอ้เรียกว่าตีจนไอ้ญาติเขาเอามือปิดหน้าปิดหน้าดูไม่ได้เด็กมันก็อายุ30กว่าครับตีนี่กระเด็นตามหวายเลยนะกระเด็นตามหวายเนี่ยร้องวี๊ดวี๊ดตีพอเสร็จแล้วมันแปลกอยู่อย่างนึงพอผีออกไปแล้วรอยจ้ำรอยอะไรต่ออะไรมีไหมไม่มีเหรอมีแต่ไอ้ที่ว่าไหวไอ้ต้นขาเขียวๆตามตัวแค่นั้นน่ะหมายถึงว่าแต่ว่าถ้าตีคนธรรมดาจันว่าเอาเรียกว่านั่นเลยนะคราวหลังมาเนี่ยผีตัวเดียวกันไปเข้าใครที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวบอกอาจารย์หนัดมานี่มันไปแนบเลยนะบอกว่าอาจารย์หนัดแล้วมันไปแนบอาจารย์นั้นนี่เคยเห็นพวกผีเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ผีมันหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้จริงๆนะเดี๋ยวนี้ผีหายไปหมดนะสมัยก่อนผมไปเลี้ยงช้างในป่าบ้านเราก็รู้อยู่ว่ามันป่าดงดิบป่าช้างป่าเสือป่าดงดิบพูดผิดคำเดียวก็นั่นแหละผีสางนางไม้เยอะนะเรียกว่าผิดป่าเนี่ยผิดป่าไม่ได้ผีเยอะสมัยก่อนนะมันพูดผิดอะไรต่ออะไรเอาแล้วเสียงเสือเสียงอะไรร้องไปหมดช้างนี่ก็จะวิ่งแต่พื้นน่ะช้างเอาแล้วลมฟ้าลมฝนต้องท่องคาถาปิดป่าหรือคาถาอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะคือตอนหลังพอไม่ได้ใช้คาถาคมมันเลยเจียนจางมันจะหายไปนะมันหายไปนะเนี่ยฉันว่ามันเจอคลื่นโทรศัพท์เนี่ยเอาจริงๆนะผีอ่ะเอาจริงๆนะอ๋อแม่เหล็กขึ้นสื่อสารวิญญาณก็เป็นคลื่นอันนี้สงสัยผมว่ามันไปเจอคลื่นเจออะไรมันก็เลยไม่ค่อยมีไปอยู่ที่ไหนกันเลยเฮ้ยสมัยก่อนนี้มีทั้งไข่มีทั้งอะไรเขาจะกิ้งเขาจะให้ออกอะไรมันมีคาถาอาคมที่มากมายนะแต่ปัจจุบันสิ่งนี้สิ่งลี้ลับเนี่ยฉันก็ทำได้
ฉันก็ทำได้ไอ้ที่ว่าคนนอนอยู่เนี่ยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูอ่ะไอ้พูดถึงไอ้เขามานอนโชว์กันเนี่ยนะครับ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 นอนกันอยู่เนี่ยแล้วพอเสร็จแล้วเอาไข่เอาไข่ไปคลึงตามตัวพอเสร็จแล้วมาผ่าดูทั้งตะปูทั้งอะไรต่ออะไรในไข่เดี๋ยววันหลังทำให้ดูนี่นะจริงอยากเห็นเรื่องนี้นะเอามะนาวก็ได้คลึงตามตัวเรียกโรคเข้าในมะนาวอ่ะนะอ๋อค่ะผ่ามะนาวเป็นเลือดเลยโรคแค่เจ็บมาอยู่ในมะนาวหมดอ๋ออันนี้เป็นกลหรือว่าเป็นเดี๋ยวมาหลังจะเรารุ่นหลังไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ารุ่นสมัยก่อนนี่มันมีเครื่องรางของขลังมีเยอะมากไปนั่งในโอ้โหผมนี่เป็นคนที่ซอกแซกมากในเรื่องเนี้ยครับหรือโซ่แดงๆนี่ลูดนะลูดเอามือลูดจริงๆเนี่ยก็ทำได้อือหรือแม้แต่กระทั่งไอ้เหล็กแดงๆนี่เขาเรียกว่าเหยียบชาครับเหยียบชาที่ฐานอะไรแดงๆแดงๆแล้วก็มาเหยียบคนป่วยเหยียบคนป่วยก็เดี๋ยวจะแสดงให้ดูหลังอ๋อเรื่องพวกนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่หลอกใช่แต่ในพิธีอาบน้ำมนต์ยังมีอยู่ไหมอาจารย์ตอนนี้ถามว่ามีไหมก็มีอาบน้ำมนต์ใช่แต่ว่าคราวนี้คือตอนแก่อย่างนี้ใช่แต่ว่าเขาไม่ให้ทำแต่ว่าเขาทำเพื่อความสบายใจของชาวบ้านมันกดเป็นกุศโลบายเป็นจิตวิทยาพวกนักวิชาการพวกอะไรทั้งหลายทั้งปวงเขามองอีกมิตินึงซึ่งมันไม่ได้ศึกษาแล้วมันก็ไม่ได้รู้นะว่าน้ำมนต์เนี่ยคืออะไรนะก็อย่างที่ฉันบอกอ่ะฉันเองเนี่ยมันเกิดมาในแวดวงของเกจิและพ่อก็ถือว่าเป็นเกจินะครับอย่างก็งูกัดอย่างเงี้ยที่เราฟังอาจจะเล่าแล้วเล่าอีกอ่ะครับงูกัดสมัยก่อนนี่เห็นชินตาเลยเดี๋ยวคนหามกันมาเลยเดี๋ยวเราโอยกันเออใช่ใช่มึงอย่าเข้าชายคานะมันบ้านสมัยก่อนมีนอกกระจาดพ่อก็พอมาผ่าไหลแล้วก็มึงเอาน้ำมนต์มาค่าครูมาไม่ได้นะต้องมีค่าครูนะครับครับพอเสร็จแล้วถ้างูไปกัดในปงในป่าเอามึงเอาหมวกก็ได้ผ้ากะม้าก็ได้มาตั้งเป็นค่าครูซะไม่งั้นมันจะเข้ากูก็จะบริกรรมน้ำมนต์ให้กินขนาดสลบมาแล้วยังฟื้นนะอายุพ่อเก่งมากเลยเนี่ยแล้วแม้แต่ไอ้เนี่ยแม้แต่หมากัดเนี่ยหมากัดเนี่ยโยมที่นี่ก็ทำได้คนหนึ่งนะหมากัดได้สมมติว่าหมากัดเนี่ยแกก็ถ้าจะเหยียบที่แผลคนเหยียบที่แผลบอกว่าจะให้หมาตายเลยไหมอะไรเงี้ยสามวันเจ็ดวันตายเลยหมาแม้แต่เด็กในท้องเนี่ยเด็กในท้องที่ตายในท้องเนี่ยนะตายในท้องแกแน่ใจแล้วว่าตายเนี่ยแกทำน้ำมนต์ให้เขาไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเอาทำไมเราพระเกจิสมัยก่อนถึงได้ทำน้ำมนต์พระท่านเข้าใจไหมล่ะไอ้พวกนี้ก็หาว่าเป็นการหลอกเพราะมันไม่รู้สัจจะมันไม่รู้ความจริงมันไม่รู้ศาสตร์จริงมหาเถรเดี๋ยวนี้เรียนกันหรือเปล่าคาถาภาษาขอมเขียนเป็นหรือเปล่าเอาจริงๆนะไม่เป็นเอาเงินนะเรียนทำ8-9ประโยคก็เขียนไม่เป็นกันหรอกนะจากนั้นก็คือเลยดูถูกไงแต่เลิกยามนะเลิกยามเนี่ยยอมพ่อผมเนี่ยจะไปตัดไม้มาทำห้างนะห้างนาห้างที่อยู่อาศัยคือชินาครับหรือขนำเนี่ยนะครับครับเสร็จแล้วแกจะดูเลิกพระชัยนะดูเลิกว่าถ้าหากว่าข้างขึ้นให้ตัดคู่ข้างแรกให้ตัดขี้หมายถึงว่าตัดขี้ในที่นี้ก็คือ1ค่ำ3ค่ำ5ค่ำตัดขี้นะครับข้างขึ้นให้ตัดคู่ก็คือ2ค่ำ4ค่ำ6ค่ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเสร็จแล้วก็พอตัดปั๊บก็แกก็จะมีคาถาเสกมั่มทำอะไรเป็นคาถาแต่ก็ในสมัยก่อนพอเสร็จแล้วพอตัดไม้ปั๊บก็ตัดซ้ายตัดขวาแล้วก็โยนไปอันหนึ่งอามอดปลวกมึงไปกินอันนี้นะไอ้ที่กูไปทำบ้านมึงอย่าตามไปกินของกูเจ้านะแกปลูกเอาเป็น10-30ปีนี่มันขวับไม่มีทางอะปลวกเปิดจะเข้ามากินของแกยกก่อนมันมีวิธีไอ้คำว่าเลิกยามเนี่ยนะคำว่าเลิกยามดูว่าเลิกวันไหนที่จะไปตัดวันไหนเพราะฉะนั้นเลิกมันมีผีหลวงมันมีเหลาเหล็กทิศทางเนี่ยนะทิศทางผีหลวงทิศทางเหลาเหล็กแม้กระทั่งชื่อก็เหมือนกันนะชื่อมันเป็น
เดชเป็นสีเป็นมูละเป็นกาลกิณีมันก็มีอยู่ในนั้นเรื่องการตั้งชื่อ ใช่ใช่ตั้งชื่อมันมีศาสตร์ศาสตร์นี่สำคัญมากสำคัญนะมือของสมภารครับที่บอกว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเนี่ยก็คือวิชาพวกนี้แหละเข้าใจไหมเราท่านอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้เอาห้ามไม่ให้พระเรียนกันพวกเนี้ยครับพวกเนี้ยแล้วประชาชนทั้งหลายก็ไม่มีที่พึ่งโน่นไปพึ่งหมอปลาไปพึ่งหมอปลาเสียดายนะเพราะว่าโอกาสคนทั้งหลายเขาก็บอกว่าหมอปลาเก่งกว่าพระอีกเดี๋ยวนี้เอาจริงๆนะแต่พระก็ไม่ให้ทำอ่ะใช่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 พระไม่ให้ทำจริงๆแล้วเครื่องรางของขลังมันต้องอยู่กับพระแล้วทีนี้ไอ้พวกนักวิชาการพวกอนุรักษ์นิยมอ่ะก็คืออโนเนะไอ้พวกเนี้ยคือมันไม่ได้เรียนศาสตร์พวกนี้ใช่ใช่มันก็ว่างมงายเดรัจฉานวิชาครับแล้วหลวงพ่อเดิมทำไมถึงทำใช่หลวงพ่อสุขนะเป็นพระอริยะชนิดหลวงพ่อสุขเนี่ยจุดเทียนไปใต้น้ำได้เลยนะเขาว่าหลวงพ่อสุขเนี่ยคือท่านสำเร็จกสินน้ำกสินไฟเนี่ยใช่ใช่แม้แต่หลวงปู่เทศวัดสัตว์ทะเลเนี่ยเดินบนผิวน้ำได้เลยนะสมัยก่อนเมื่อ100 200ปีหลวงพ่อพุทธจารย์โตเก่งขนาดไหนท่านก็อาบน้ำมนต์นะใช่หลวงปู่ทวดท่านก็อาบน้ำมนต์นะลูกแก้วท่านก็จุ่มไปในน้ำมนต์แล้วก็อาบรักษาโรคกันมาใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าท่านยังให้เอาน้ำมนต์ไปพรมที่เมืองเวสาลีใช่ไหมล่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นพวกนักวิชาการเนี่ยมันดูละคือจะต้องถ้าฉันเองก็อยากให้ก้าวไกลได้เป็นแหละนะอาจจะขอทีมันเป็นศาสตร์การช่วยเหลือใช่ใช่ใช่เขาเรียกว่ายาใจนะครับยาใจคือทำไมเวลาโยมมาอ้าวอย่างกันตะกี้เนี่ยทำไมเราต้องให้ยาใจก่อนนะค่อยไปเอายาจริงก็คือทำความเข้าใจกันซะก่อนว่าโยมยาที่เนี่ยเป็นยาพระโยมอย่าไปเดินข้ามนะเวลาจะกินก็เสกเป่าสักหน่อยนะมาพัทธะนะโมพุทธายะเสกเป่าซะแล้วก็ก่อนจะกลับก็อธิษฐานไหว้พ่อแก่ซะขอสังขารนะเอาไว้ประพฤติปฏิบัติธรรมคืออันนี้มันคือศาสตร์โดยตรงเลยนะพระเพราะฉะนั้นอยากจะคนสมัยนี้เอาตาสารที่ไปทำกันเนี่ยสมุนไพรที่เราเรียนเนี่ยใครก็เรียนกันนะครับใครก็เรียนกันนะพระเชื่อไหมครับใช่ครับก็คือใครก็ไปเรียนกันได้ใครก็รู้สมุนไพรเนี่ยสมุนไพรแก่ลิสิดวงอะไรก็มีอยู่มากมายด่านดื่มแล้วทำไมเข้าไปทำไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วทำไมเข้าไปทำไม่หายครับเพราะทำไม่ถูกวิธีแล้วถ้าหากว่าเอาต้นไม้มาเฉยๆนี่เป็นแค่ต้นไม้นะครับแต่ถ้ามาเสกมาเป่านี่เป็นทิพยโอสถนะครับทิพยโอสถนะเพราะฉะนั้นก็คือนักเข้าเนี่ยพระตอนหลังมาเนี่ยพระทำอะไรไม่ได้เลยนะคือนักวิชาการแต่หน้าก็ยังมีปัญหาเอาคิดดูสิถ้าพระลุกขึ้นมาตีระฆังสวดมนต์ก็ยังโดนฟ้องนะเดี๋ยวนี้คือความอ่อนแอของพระมันเป็นถึงขนาดนั้นความอ่อนแอจริงๆน้อยพระนี่ก็ให้มีเขาเรียกว่าลูกศิษย์มีครูหมูมีมันมากผมอยู่นี่มา30ปีเชื่อไหมพระนะของในวัดไม่มีหายนะของในวัดไม่มีหายนะครับไอ้ของเข้าของเครื่องใช้เนี่ยที่ผ่านมานะแต่ข้างหน้าอนาคตไม่รู้นะแต่โอเคอย่างก็ลูกศิษย์คนรู้จักกันนี่อาจจะวิสาสะเอาไปหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่เขาไม่กล้ามารักของผมหรอกนะเพราะว่าคนที่เคยมารักครั้งก่อนหน้าโน้นมันเรียกว่ามันเห็นทันใจเลยก็แล้วกันเอาจริงๆอาจารย์กสิทธิ์มีครูหมูมีมันนะจะบอกให้อย่างเงี้ยนะแล้วผมจัดงานมาที่ร้านอ่ะจัดงานมาเนี่ยตั้งแต่ผมมาเนี่ยชอบมากแต่ก่อนนะคาราบงคาราบาวไม่ยังจะมาเลยไม่มีตีกันนะสองแสงพวกสมัยก่อนดังๆอ่ะนะผมมาหมดอ่ะจนไม่รู้จะเอาคณะไหนมาแล้วที่วัดผมชอบจัดงานสมัยก่อนไม่มีคำว่าตีกันชกต่อยกันไม่มีสงกรานต์เราอีกนี่สงกรานต์ที่ผ่านมาก็เหมือนมีคนเมาเมียแต่ไม่ชกตีกันไม่มีที่เนี่ยเขาเพราะว่าเพราะว่ายานะเดี๋ยวหลวงพ่อแช่งเขานะก็คือมันไม่ได้นะจะบอกให้แต่ก็อย่างที่ฉันตีหัวโยมมันเนี่ยตีหัวโยมตอนเช้าๆนะตอนเช้าทุกเช้าเลยนะอย่างกับหลวงพ่อคูณเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปถามบอกว่าหลวงพ่อก็สุทธิชัยหยุ่นหรือใครเนี่ยไหนไปถามสุทธิชัยหยุ่นไปถามท่านก็บอกว่าบอกว่าหลวงพ่อผมไม่เห็นมานานแล้วเนี่ยหลวงพ่อตีหัวเขาชาวบ้านตีหัวโยมป๊อกมันมีประโยชน์อะไรหลวงพ่อตีหัวถ้าบอกว่ารักษาโรคนี่มันหายจริงหรือเปล่าหลวงพ่อนะ
ไปถามนะครับแกก็บอกไอ้หัวล้านเออใช่สุทธิไซหยุดหัวล้านไอ้หัวล้านว่าแล้วนะกูบอกให้มันหายก็ต้องหายสิวะเออเพราะว่ากูจะตีนี่กูก็ใช้คาถาปากพะล่วงคาถาปากพะล่วงก็คือสัจจะสัจจังอธิฐามิแต่ของผมในอิมังสัจจะวาจังอธิฐามิแต่ของหลวงปู่สัจจะสัจจังอธิฐามิสัจจะสัจจังอธิฐามิเสกนะเสกไม้เสกอะไรต่ออะไรตีนะเสกกระดองกระดาษตีพอตีก็สัจจะสัจจังอธิฐามิคาถาปากพระร่วงนี่แช่งให้คนตายตายมีอันเป็นไปเลยนะพระสามวันเจ็ดวันเนี่ยถ้าแช่งเนี่ยนะวัสดุศาสตร์พวกนี้เป็นศาสตร์ที่เขาใช้มานานแล้วมันก็มีมานานแล้วล่ะคำสาบคำแช่งแม้แต่แม่มดแช่งหรืออะไรแช่งใช่ไหมล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แช่งในทางดีกูบอกให้มึงหายต้องหายก็ต้องหายกูบอกให้มึงดีก็ต้องดีกูบอกให้รวยมึงต้องรวยนะเพราะฉะนั้นท่านก็ท่านก็ตีหัวไปแล้วก็บริกรรมไปตีหัวไปแล้วก็บริกรรมไปท่านมีเหตุผลไหมล่ะท่านว่าใช่ใช่ใช่เป็นอมตะแต่มันก็น่าคิดอย่างนึงนะหลวงพ่อเวลาถ้าอย่างไปงานแต่งนะบอกว่าพระห้ามทำน้ำมนต์แต่เขาเวลาเขาสวดเขาก็ทำน้ำมนต์ไปก็ใช่เนี่ยเห็นไหมแล้วอย่างนั้นทำไมไม่ไปห้ามกันใช่ใช่ถ้าพูดถึงฮะโยมพี่ลองสังเกตดูฮะไม่ถ้างานที่เป็นเกี่ยวกับงานมงคลที่ไม่อัปวาสนะพิธีมงคลทั้งหมดเขาก็ทำน้ำมนต์ไปแล้วก็ให้พระไปนั้นถ้าผิดก็ต้องผิดตั้งแต่ตรงนั้นไปแล้วก็ใช่ดิเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับมหาเถรเรื่องเก่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาถ้ารัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยผมเอาแน่ครับนะครับถ้าไม่แก้ให้เดี๋ยวถ้าไม่แก้ให้นะถ้าไม่แก้ให้นะสมุนไพรจะเป็นอนุสาวรีย์ใช่ใช่อนุสาวรีย์ที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างการที่ฉันบอกไว้ว่า ระหว่างบ่อน้ำมันบ่อน้ำมันน้ำมันกับสมุนไพรเอาตามใจคิดดูสิหน่อยใช่ใช่ไหมใช่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าประชาชนคนทั้งหลายเนี่ยพากันปลูกสมุนไพรแล้วต่อไปมันต้องใช้มากจริงๆนะใช้มากจริงๆอย่างกับสมุนไพรเนี่ยอย่างกับข้าวในเกวียนแล้วเท่าไหร่7,000 7,000 สู้บอลเพชรยังมาได้ 60,000 กว่าเออนั่นไงสมุนไพรจะนั่นกว่า600อ่ะครับ160บาทอ่ะครับเอา160บาทตันนึงก็ 60,000 60,000 อย่างกะหนุมานประสานกายนี่ 200,000 กว่าโลไอ้ตันนึงอ่ะตันนึงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยแค่ปลูกตันเดียวนี่กินได้ทั้งปีเลยใช่แล้วมันไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยที่จะขายเนี่ยต่างประเทศบอกว่าขายเลยก็ได้ครับต่างประเทศแล้วทำเมืองไทยให้เป็นเมืองสุขภาพเมืองสุขภาพใช่อโลคยาอาสมที่เราจะทำครับที่จะทำเนี่ยฝรั่งมาเมื่อวานได้เห็นประเทศอะไรนะมาประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสใช่ผมนอนบ้างนะครับนี่แล้วก็เพราะว่าจริงๆฝรั่งเศสที่มาคือญาติเขาที่อยู่ในไทยนี่แหละเขายาไปกินแล้วมันดีขึ้นมาเลเซียก็เลยแนะนำมามาเลเซียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิสลามแต่เขาก็มากันมาเลเซียเนี่ยมาเป็นคณะใหญ่มาเออแล้วก็แล้วสมุนไพรเนี่ยก็ยังทำให้ศาสนิกรักใคร่สามัคคีกันใช่เออเนี่ยพี่น้องชาวมุสลิมมาเนี่ยนะเป็นกันเองคือยังไงเราเห็นเราเป็นกันเองชอบดูแลดีเขาก็ปลื้มใจบอกว่าเขามานี่บางทีเขาก็คิดหนักเหมือนกันนะใช่ครับแต่ว่าพอเสร็จแล้วมาเห็นเราคุยเข้าอะไรโอ้โหโล่งเลยมาที่นี่คือมาเหมือนญาติกันนะโยมนะครับฉะนั้นก็โยมเป็นอะไรบ้างมานะครับคือไม่รู้ล่ะก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ตอนหลังมันก็นับถือเป็นญาติจากแต่ก่อนไม่ไหว้พระในม้าเลยแล้วก็บางคนนี่มาบอกพ่ออาบน้ำมนต์ให้หน่อยนะถึงขนาดนะอาบน้ำมนต์ให้หน่อยนะครับนะแล้วเอามันไม่ผิดกฎไอ้ศาสนาของโยมหรือครับมันจะไปผิดอะไรหรอกเพราะผมอาบแล้วผมสบายใจอ๋อนั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างการอะไรเนาะมันทำให้เราสามัคคีกันสามัคคีกันแล้วก็ตอนนี้นะท่านชายนะครับผมอ่านในหนังสืออะไรวันก่อนวารสารเดี๋ยวนี้คนว่างศาสนาที่ประเทศอังกฤษที่สหรัฐอเมริกาแล้วทั้งโลกเนี่ยเกือบ 3,000 ล้านคนแล้วนะโอ้โหศาสนาไม่นับถือศาสนาไม่นับถืออะไรเลยนะครับเพราะว่า
่ะเพราะว่าไม่นับถือศาสนาอะไรเลยแต่ตอนหลังมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่เห็นพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะชนชาติยิวนะเรียกว่าพวกนี้สมองดีต้องใช้สมองเสร็จแล้วไม่เห็นพระพุทธศาสนาโอเคเลยนะโอเคหันมานับถือกันมากมายมันเหมือนประเทศอะไรนะประเทศอิตาลีนะที่รักษาที่ออกกฎหมายคุ้มครองนะคุ้มครองศาสนาศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกับสมุนไพรเนี่ยให้ไปกับพระพุทธศาสนาในการเผยแผ่จะดีที่สุดน้อยก็คือพระเราก็มีจิตเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะไปช่วยเหลือประชาชนไม่ขูดรีดเขาไม่อะไรเขาดูแลเขาเรามีตำรับตำรายาดีๆเนี่ยมันสมัยครั้งก่อนเนี่ยที่วัดพระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญมีคนมาเข้าวัดกันมากมายช่วยเหลือวัดสร้างวัดให้กับเรามาทุกวันนี้ก็เพราะว่าพระช่วยเหลือประชาชนครับใช่ไหมนะพระช่วยเหลือประชาชนอย่างการท่านชัยพูดบอกว่าห้ามไม่ให้ยุ่งการเมืองใช่ไหมแล้วพระสมัยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยทหารไปออกรบเนี่ยพระต้องไปเป็นเพื่อนนะใช่สมัยก่อนมหาเถรท่านชอบวางแผนวางแผนดูเลิกดูยามดูเลิกดูยามคือไปให้กำลังใจทหารครับมีเครื่องรางของขลังอะไรก็แจกกันไปใช่ไหมใช่ตอนนี้ถึงการได้มีประเพณีอนุสาวนาจารย์ที่ติดตามอนุสาสนาจารย์ที่ติดตามสอนใช่ไหมล่ะใช่ครับอนุก็คือน้อยติดตามสอนครับสาวนาจารย์คือตามสอนทหารมีตำแหน่งมีอะไรต่ออะไรอย่างอาจารย์มหาบุญญวัฒน์เขาเป็นอนุสาวนาจารย์ไปเรียนทำ8ประโยค9ประโยคไปรับราชการแม้แต่ในเรือนจำก็มีอนุสาวนาจารย์ไปสอนใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นก็คือตอนหลังมาเอาแหละนะห้ามอยู่กับการเมืองบ้างอะไรบ้างแล้วทีนี้ถ้าคิดว่าการเมืองมันเลวร้ายถึงกับพระไปแตะต้องอะไรไม่ได้จะมีมันทำไมการเมืองอ่ะใช่ไหมล่ะทำว่าไหมครับที่จริงนะเป็นเรื่องดีนะเอาในวัดเราเนี่ย สมมติว่าในคนในท้องถิ่นเนี่ยเราไม่เข้าพักไหนออกพักไหนเอาโอเคเราเป็นพระเนี่ยนะ เอายมมาใช้ลานวัดฉันเลยนะ มาพิปรายกันมาทำความเข้าใจกันว่าจะเลือกพักไหนฉันจะทำเวทีไว้ให้นะก็มาฟังกันประชาชนก็ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครใช่ไหมล่ะใช่อันนี้ห้ามเลยอันนี้จริงๆพูดถึงเป็นของประชาชนนะก็ใช่วัดของประชาชนใช่ครับประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรไหมไม่ได้ของคนใดคนหนึ่งหรือเป็นของศาสนาพุทธหรือเป็นของไอ้สำนักพุทธก็ใช่เลยเดี๋ยวนี้ผูกขาดเนี่ยที่วัดเราเนี่ยบอกว่าเราก็ขอบอกว่าเนี่ยขอได้ไหมขอให้มาเปิดร้านสมุนไพรในวัดได้ไหมจะช่วยดูแลบอกว่าวัดไม่มีเอกสารสิทธิ์มันก็อ้างไปโน่นอ่ะอ้างไอ้สิ่งที่เราทำไม่ได้คือครับมันเกี่ยวอะไรเอกสารมันเกี่ยวอะไรคือแล้วตอนหลังมานี่นะพระพระสร้างวัดแทบตายนะพระแทบตายแต่ว่าสำนักพุทธนะเป็นเจ้าของวัดนะทุกวันเนี้ยใช่จัดประโยชน์แล้วเขาทำไมไม่มาช่วยหลวงพ่อจ่ายค่าน้ำค่าไฟมั้งอ่ะคือผมมีโอกาสได้ไปประชุมที่สำนักพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาพยายามทำวิจัยว่าภาคใต้ก็ดีหรือหลายภาคทำไมเกิดวัดล้างผมเคยเสนอที่ประชุมหลวงพ่อว่าก็การที่คุณไม่สนับสนุนให้พระสงฆ์องค์เจ้ามีบทบาทไงเพราะญาติโยมเขาจะเข้าไปหาวัดทำไมแต่ถ้าวัดแห่งนั้นมีสมุนไพรใบยามีตำรับตำราศาสตร์โบราณเขาก็ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะเข้าวัดนะอะไรที่มันรกมันอะไรชาวบ้านนี่แหละเข้าไปบูรณะมันก็เป็นการที่คุณจะไม่ต้องไปแก้ปัญหาว่าหาพระสงฆ์จากภาคอีสานไปอยู่ภาคใต้3จังหวัดมันไม่จีรังทำไมไม่ให้พระมีบทบาทบ้างก็คือเรื่องหยุกยาเนี่ยตำรานี่มันเป็นของคู่ต่อไปนะสารนะอโลคยาสมเราสร้างเสร็จใช่พวกฝรั่งพวกฝรั่งพวกสิงคโปร์คาโปเขาอยากมานอนกันนั่งไหนใช่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 มาถือศีลปฏิบัติธรรมถูกจะเป็นพุทธคิดอิสลามฮินดูซิกมาแต่ให้ถือศีลศีลเนี่ยมันเป็นสากลอยู่แล้วศีลเนี่ยคำว่าศีลเนี่ยก็คือระเบียบวินัยของระเบียบวินัยครับระเบียบวินัยของมนุษย์น่ะถือศีล5เนี่ยครับแล้วก็ภาวนามันก็เป็นสากลนะคุณไม่ต้องมาเปลี่ยนศาสนาหรอกใช่ครับแต่ให้มาเหมือนกับข้าวเหมือนกับข้าวจานเนี่ยคุณกินไปเลยนะอย่างก็คำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่ามีเหตุมีผลเนี่ยคุณศึกษาไปเลยแล้วปฏิบัติไปเลยคุณไม่ต้องไปไอ้แค่คำว่าเปลี่ยนศาสนามันเป็นแต่เพียงกระดาษแต่จิตใจของคุณเนี่ยเข้าถึงหลักอริยสัจ4หลักธรรมะกันได้ก็หมายถึงว่า
มันก็เป็นนาวาพาให้ไปปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์เหมือนกันนะเข้าสู่โสดาเข้าสู่กระแสแห่งอริยมรรคได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะครับใช่แต่ก็มีอิสลามที่เข้ามาเขาก็มาถามนะเขาก็บอกว่าเขาไม่กล้าที่จะมารักษาเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเราจะไม่รักษาให้ไม่อะไรเงี้ยเพราะคนต่างศาสนาเยอะแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีหมดเราไม่ได้เลือกโดยเฉพาะพระเราเนี่ยสมัยก่อนหรือก็ตั้งสมัยนี่แหละพระเราเนี่ยคือพระนี่ก็คือจิตแห่งพระโพธิสัตว์ครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สัตว์สารสิ่งผู้คนใครก็แล้วแต่ก็คืออาศัยความเมตตาครับทุกวันนี้เราไม่ใช่ทำเป็นลักษณะเป็นพุทธพาณิชย์อย่างที่ผมใช่แต่เป็นสมุนไพรเชิงพุทธเชิงพุทธถ้าไม่งั้นผมจะให้รวยขนาดไหนเราทุกวันเนี่ยใช่เราก็ไปสิไม่ต้องหม้อละ300หรอกหม้อละ 3,000 3,000 ไปเลย 30,000 ไปเลยเอาจริงๆคนก็ซื้อนะคนก็ซื้ออยู่แล้วยาชุด 100,000 นึงคนยังซื้อเลยใช่นะเพราะฉะนั้นจะเอาสักเท่าไหร่เงินน่ะใช่มั้ยครับแต่ว่าเราทําเป็นเชิงพุทธเชิงพุทธเรามีพระพุทธเจ้าเรามีตำราหลวงพ่อเดิมหลวงปู่สุขซึ่งท่านให้เอาไว้รักษาคนต่อไปแต่ไม่น่าเชื่อว่ามหาเถรจะมาเรียกว่าบล็อกเลยบล็อกไปกินกล้วยก็หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาจริงๆนะเอาจริงๆผมว่าเนี่ยมีส่วนเลยนะหรือไอ้คนที่กำหนดเนี่ยมึงเป็นพุทธหรือเปล่าเออมึงเป็นพุทธหรือเปล่าสมบัติอันล้ำค่าเนี่ยที่ผมเคยยกตัวอย่างไว้เนี่ยว่าระหว่างบ่อน้ำมันกับสมุนไพรเนี่ยผมเลือกสมุนไพรนะครับถ้าต่อไปเนี่ยเอาท่านลองคิดดูว่าเอาอย่างกวัดเราเนี่ยผมจะให้เป็นโมเดลเลยครับสร้างอโรคยาอาสมเป็นร้อยหลังพันหลังเนี่ยลักษณะเหมือนรีสอร์ทมานอนฝรั่งบางคนก็บอกมีค่าใช้จ่ายก็พร้อมที่จะให้ใช่นะผมไปนอนโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคืนนึง 500,000 มันยังจ่ายเลยใช่นะอันนี้สักหมื่นสองหมื่นนะค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟมันจะเป็นไรไปใช่ครับแล้วก็สามารถที่เอานั้นมาต่อยอดและช่วยคนจนได้ด้วยนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางคนที่มาที่หลวงพ่อที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ให้ยาไปก็คือบางคนก็ไม่ได้เอาเพราะว่าเขาไม่มีจริงๆบางคนวันนั้นที่เจอมานะหลวงพ่อแบบหดหู่มากคือบอกฉันเอายาไปหม้อเดียวได้ไหมเอายายาแคปซูลยาอะไรไม่เอาเพราะฉันไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แบบรู้สึกแบบหดหู่นะหลวงพ่อแล้วคนไม่มีเงินกันเราก็ให้แล้วก็อย่างตาเนี่ยท่านชายในโบสถ์ผมเนี่ยตาสารัตน์เนี่ยจะว่าขายก็ขายนะสมัยจะว่าแจกก็แจกนะผมแจกตะพื้นตะพื้นนะค่ะแล้วคนที่เขากินหายอ่ะเขากลับมาช่วยเราแทบอ๋อใช่ใช่ใช่บอกบุญไปเนี่ยก็มาช่วยครับชาวยังไงก็ชอบทำบุญอยู่ใช่ชอบทำบุญวิถีของหลวงพ่อเดิมวิถีของผู้สุขท่านก็ไม่ขายหรอกสมัยก่อนเขาเรียกว่าค่าครูนะค่าครูก็อย่างกระโยงพ่อผมทำนั่นแหละท่านเคยเห็นหมอแผนโบราณรวยกันสักคนไหมใช่ก็คือเขาเป็นเชิงพุทธแล้วมันไม่รวยมีแต่ให้นะแต่ว่าอยู่ได้กินได้อย่างมีความสุขใช่ใช่ได้บุญกุศลสุขนะแต่ว่าไอ้ที่จะไปรวยเหมือนหมอเสงจะไปรวยเหมือนใครต้องใครในมันไม่น่ะหรอกเพราะว่าพระเราอ่ะคือยังไงยาพระมันก็ต้องคือพระใช่ไหมครับจะไปขูดรีดจะไปเป็นพาณิชย์จะไปอะไรต่ออะไรอย่างนั้นเราก็ไม่ทำใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าอย่างคำถามที่เขามาว่าเป็นเชิงพุทธพนิษฐ์มันไม่ใช่พุทธพนิษฐ์เพราะหนึ่งค่าใช้จ่ายแม้กระทั่งวัดที่ทำเนี่ยมันยังเก็บภาษีเลยใช่ไหมค่าน้ำค่าไฟเราก็ต้องเสียแล้วคนงานที่เราอยู่มันจะทำยังไงยาเราก็ต้องซื้อโรงงานเนี่ยภาษีทั้งนั้นเลยภาษีทางนั้นคือว่าก็ว่าผิดว่าถูกแต่รัฐก็ได้ประโยชน์ได้ภาษีจากเราอยู่ทุกเรื่องทุกเม็ดแน่เลยก็คือลดรายจ่ายของรัฐในนี่นะในเรื่องของคนป่วยเนี่ยวันหนึ่งได้ไม่ต่ำร้อยล้านแน่นอนวัดเราเนี่ยนะที่ลดนะมะเร็งคนหนึ่งนี่ก็ล้านนึงแหละจริงๆมันก็คือไปปั่นราคากันอ่ะว่าบัตร30 บาทเลยก็เอายาเป่ามามั่งอะไรมามั่งผมว่าอยากให้สังคายนาเรื่องนี้ให้ดีให้ถ่องแท้ว่าการที่ปิดกั้นให้วัดวาอารามต่างๆไม่ช่วยชาวบ้านเนี่ยมันผิดนะเพราะว่าคุณมาอ้างว่าทำไมวัดล้างทั่วประเทศมีเป็นพันเป็น 2,000 เป็นหมื่นละวัดล้างตอนนี้คุณแก้ปัญหาไม่ถูกจุดหรือเปล่าสำนักพระพุทธศาสนาก็ให้พระเขาพระสงฆ์องค์แก้วมีบทบาทก็คือมีสมุนไพรมีคำแนะนำอย่างเงี้ยหลวงพ่อนะแล้วก็ถ้าหากว่าผมจะให้พรรคก้าวไกล
พรรคก้าวไกลนะ แก้ปัญหาเนี่ยผมจะยื่นคำหนึ่งว่าคนที่จะไปเป็นสำนักพุทธเนี่ยต้องเป็นลูกหม้ออ๋อต้องเป็นลูกหม้ออ่าลูกหม้อในที่นี้หมายถึงว่าอย่างน้อยๆต้องมีประเรียนธรรมอ๋อคือมันเอ้าคนที่เป็นผอ.ในสวดมนต์เป็นหรือเปล่าอาราธนาศีลเป็นหรือเปล่าใช่ไหมล่ะแล้วสำนักพุทธมันต้องมีบทบาทมากกว่านั้นไม่ใช่ก่อนนะอยู่ที่นั่นคือก็จะต้องมีเครือข่ายเอาใครมีงานบุญงานบวชงานสวดการแต่งส่งเสริมประเพณีอย่างไรบ้างสงครองสงกรานต์ลอยกระทงเอาวัดไหนจะทำใช่ไหมใช่มันต้องมีบทบาทอย่างนั้นใช่ไหมล่ะใช่ใช่แล้วก็เอาคนที่มาเป็นสำนักพุทธเอาไหว้พระกราบพระหรือไปนุ่งขาวห่มขาวยังไม่ทำเลยคุณเป็นผอ.สำนักพุทธมันต้องทำเป็นตัวอย่างศีลสมาธิปัญญาเคยให้ทานกันบ้างไหมเล่าเคยบริจาคอะไรบ้างไหมเล่าอย่างก็มาหาปริญญาที่ศึกไปนี่ผมเชื่อว่า99%คนที่เป็นคนดีนะคนดีเพราะเราปลูกฝังมาขโมยไม่เป็นครับไม่เป็นโกหกไม่เป็นครับไม่ใช่พระก็เหมือนพระนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องคนพวกนี้ไปถามอาจจะถึงจะได้รู้ว่าเรื่องของสงฆ์ถึงจะสนองงานพระสงฆ์ได้ใช่ไหมล่ะใช่ครับอย่างก็เอาที่เราให้คุณพิมพิสารเนี่ยมาทำงานแทนเราเนี่ยใช่ไหมใช่นั้นก็คือเอาอาราธนาศีลก็ได้อาราธนาธรรมก็ได้ทำอะไรก็ได้หมายถึงว่าทำงานให้กับวัดบาพุทธศาสนาเนี่ยลูกศิษย์ของเราเนี่ยจะให้ไปประสานกับผู้ใหญ่บ้านกำนันตั้งเป็นกองทุนนะสัจจะออมทรัพย์เดี๋ยวเราก็ทำนะให้ทำไปสิใช่ไหมล่ะเป็นหน้าที่ของสำนักพุทธได้ไหมเรื่องเนี้ยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเนี่ยใช่ไหมใช่หรือชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยสมควรที่จะตั้งตำบลไหนใช่ไหมล่ะตั้งให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะใช่ไหมคือมันเหมือนกับเป็นภาคสังคมที่ชาวบ้านอยากช่วยเหลือชาวบ้านด้วยกันเองไม่ต้องไปพึ่งรัฐก็สามารถทำโครงการต่างๆมากมายทำไมสมัยก่อนมันมีโอท็อปเรื่องของผลิตภัณฑ์หลวงพ่อบางคนไปถึงต่างประเทศแล้วนะโอท็อปเนี่ยเรื่องของสมุนไพรทำไมมองข้ามอ่ะยังอื่นจากสารหรือเป็นผลิตต่างๆไม่หรอกมันไม่มีกล้วยเอาเรามีกล้วยดูสิถ้าเรามีกล้วยสิคือตอนนี้ก็บอกเสียงแนวร่วมนะฮะท่านหลวงพ่อฮะคือระดับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมัยใหม่เนี่ยเขาเมื่ออายุระดับหนึ่งเขาก็กลับมาใช้สมุนไพรทำไมเขารู้ตัวว่าถ้าไปพึ่งหยุกยาอย่างเดียวนี่ไตพังระเนรละนาดเขาตัวเขารอดก็คือเขาก็มาพึ่งสมุนไพรหลวงพ่อก็ใช่ดิเอาไหนบอกว่ายาฝรั่งอย่างยาฝรั่งเศสดียาสหรัฐดียาต่างประเทศดีแล้วทำไมถึงได้แห่มากินยาไทยล่ะใช่ใช่แล้วพวกมหาเถรเอาว่าหรือก็ว่าเธอเนี่ยนี่ผมพูดนะบางองค์นะบางองค์ที่ออกกฎมาเนี่ยมันหมายความว่ายังไงแล้วยานะพระนะจะบอกให้ที่เขาเรียนกันในมหาลัยต่างๆที่เขาเรียนกันเนี่ยไปดูได้เลยไม่มียาที่เราทำกันอยู่ตรงนั้นใช่ครับเพราะว่าที่ท่านทำมาให้เรานี่ท่านคัดแล้วคัดแล้วที่เรียกว่าเป็นพันๆปีมาแล้วครับสูตรตั้งธาตุอย่างเงี้ยรู้กันบ้างหรือเปล่าไม่มีไม่มีนะสูตรเกลื่อนสมุดอย่างเงี้ยมีเปล่าไม่มีสูตรละลายคลายจักอย่างเงี้ยมีไหมละลายคลายเส้นมันก็ไม่มีอ้าวไม่มีมันจับต้องไม่ได้เรียนก็คือ1คนที่ไปเรียนเขาไม่ได้ท่านลองเป็นหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะฮะลองถ้าไปสอนในตรงนั้นแล้วรู้ตัวยาถึงขนาดเนี้ยคนที่เป็นจบมาแพทย์แผนไทยจะได้ความรู้อีกมากมายมหาศาลและจะได้ช่วยประเทศอีกทั้งประเทศช่วยคนทั้งโลกคือถ้าเป็นต่างประเทศคิดได้แบบหลวงพ่อมีภูมิปัญญาบวกกับผสมผสานส่วนต่างๆเขาต้องรับภาครัฐเองต้องรีบมาชิงขอแย่งตัวไปเลยนะมีรถประจำตำแหน่งแล้วโอ้ต้องมาแย่งตัวท่านน่ะท่านหลวงพ่อเลยนะมีรถประจำตำแหน่งแล้วปะถ้าอยู่ต่างประเทศนี่ไม่ได้นะก็ต้องเอาแต่ว่าตอนนี้เป็นยังไงก็จะมีคดีประจำตำแหน่งจะมีคดีโน่นคดีนี่มันต้องกันข้ามหมดเลยหลวงพ่อนี่แหละแต่ถ้าเอ่ยปากว่าถ้าหลวงพ่อบอกว่าเอ่ยปากว่าจะไปช่วยต่างประเทศนี่เขาพร้อมรับเลยนะเรารับแล้วทุกวันนั้นใช่เขาก็พร้อมโอ้นี่เลยคดีประเทศลาวนะลาวเนี่ยเราทั้งสหรัฐเขาก็พร้อมอเมริกานะที่อื่นทุกที่เลยเขาพร้อมหลายที่เลยของดีอ่ะ
อ้าวอย่างการเราไปเผยแผ่ธรรมะใช่ใช่ใช่เผยแผ่สมุนไพรก็เรียกว่าธรรมะโอสถเนี่ยธรรมะโอสถก็ทำให้โลกเราล่มเย็นเป็นสุขมีศีลมีธรรมนะตามหลักของพระพุทธศาสนาและพระเกจิอาจารย์ที่ท่านทำมาแม้แต่การเผยแผ่พุทธศาสนาในสมัยก่อนนะพระนะก็ต้องมีเรื่องคาถาอาคมเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรในการช่วยเหลือประชาชนดูพวกเชนเนอรี่ที่มันมาเอายาฝรั่งมาใช่ไหมฉีดให้ฟรีใช่ไหมพอตอนหลังมันก็เก็บตังค์ใช่ไหมเก็บตังค์แล้วก็กวาดยาไทยเผาทิ้งหมดโอ้โหใช่ไหมเพราะว่าเขามาเราก็บอกโอ้โหมาอาลีฉีดยาให้ใจดีเหลือเกินปวดมาหนักๆเอามอร์ฟีนฉีดอย่างเงี้ยแล้วแต่ก่อนเราก็ไม่รู้เลยว่าไอ้พิษภัยของพวกนี้มันมีใช่ไหมล่ะใช่ครับแล้วก็โอ้โหฝรั่งเป็นเทวดาเลยทีเนี้ยใช่ตำรานี่ทุบหม้อยาทิ้งกันเต็มไปหมดใช่เขาตำราทิ้งกันไปเขาตำราทิ้งตอนหลังมาไอ้ผลข้างเคียงที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าทุกวันเนี่ยมันเห็นมันเยอะมากกันชัดเจนเลยก็อย่างล่าสุดที่มาทุกวันที่ต้องมาพึ่งบ้านลังจืดใช่ไหมแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ใบหญ้านางเนี่ยคือมันเป็นผลจากยาฝรั่งทั้งนั้นเลยก็ใช่ดิก็ใช่ดิทีนี้พอเสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าเอาเถอะนะถ้าก้าวไกลได้ขึ้นมาไหร่นะเรานำเสนอประเด็นนี้นะชอบเขาทำเพื่อประชาชนเขาไม่ได้สนใจว่าอะไรเขาไม่มีหัวต่อเขาหมายถึงเขาไม่มีนายทุนที่จะมาผูกขาดเขาทำงานได้อิสระเนี่ยเราพอใจเลยแบบเนี้ยพอจะนั้นเอาแก้กฎหมายข้อนี้หน่อยแก้กฎหมายข้อนี้หน่อยนะให้มันดีนะให้มันดีจุดบกพร่องตรงไหนแก้ให้ดีนะเพราะฉะนั้นอย่างกาแม้แต่อะไรต่ออะไรมันบีบหมดจำได้ไหมเราไปเที่ยวสงกรานต์กันห้ามนั่งท้ายกระบะห้ามอะไรต่ออะไรคือห้ามหมดวัฒนธรรมประเพณีเขามีมาก่อนนะแล้วไปห้ามเขาจะว่าไอ้เรื่อง7วันอันตรายที่เขียนนะผมว่าทางโทรทัศน์ทางวิทยุเดี๋ยวนี้ไม่ทำไม่ขึ้นละ7วันอันตรายแท้ๆมึงจะไปบอกว่าอันตรายได้ไงมันก็ไม่เป็นมงคลกับประชาชนใช่ใช่ใช่ไหมล่ะใช่ปีใหม่คนจะได้ดีนเสียงที่ดีๆแล้วทำตัวอักษรหน้ากลัวมันหนังผีเนี่ยเป็นหัวกะโหลกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือจริงๆมันอยู่ที่ใต้สำนึกเลยนะจิตใต้สำนึกเลยมันไม่ได้เกี่ยวว่าเทศกาลคนต้องตายเยอะตรงนั้นใช่ก็รู้แล้วเขาต้องกลับบ้านกันเร่งรัดกันนะ7วันวันนี้ตายเท่าไหร่แล้ววันนี้ตายเท่าไหร่ก็เร่งหาตัวเลขอย่างนี้หาตัวเลขมาทำไมเพื่ออะไรที่ตำรวจไม่ต้องไปเขียนอย่างนั้นอ่ะเอาแค่คนเมาแล้วขับอย่างเดียวพอนะคือตรงนี้แหละที่ทำให้มันเกิดอันตรายอ่ะถ้าเมาแล้วขับเอาให้หนักใช่ใช่ไอ้ขับรถไวมันขับไวไม่ได้ช่วงเทศกาลอ่ะรถมันเต็มไปหมดจะขับไวยังไงมันก็ช้าโดยอัตโนมัติของมันแต่น่าแปลกใจอย่างนึงนะหลวงพ่อบางทีเขาขับเกิน80หรือว่า100นะไปจับแต่เวลาพอที่รถนำขบวนขับไวกว่านั้นอีกไป 2-300 เท่าทำไมไม่เห็นจับ 2-3 เท่านะคือกฎหมายคิดนะมันไม่มียอยักษ์มันไม่มียอยักษ์แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนไม่เรียกร้องความเป็นธรรมไม่อะไรก็เพิกเฉยนะเพราะเขียนกฎหมายเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่มเขียนจดหมายมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ขู่รีดประชาชนโดยเฉพาะเอายาก้าขับบนถนนเนี่ย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใครขับได้นะโอ้โหไปถึงไหนละนะมันก็แซงเหยียบจริงๆอ่ะใช่มั้ยล่ะครับครับแล้วคนเรามันมีชั่วโมงเร่งด่วนนะครับแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าอย่างก็เยอรมันเท่าไหร่นะ170 180นี่ทำไมเขาเป็นปกตินะเป็นปกติเขาอ่ะถนนหนทางของเราก็ดีทุกวันก็ขับได้107 108ถ้าเกิน108มันถึงจะผิดกฎหมายใช่อันนี้121โดนละใช่เดี๋ยวมันก่อน121โดน121โดนถนนนี่ก็ทำบ่อยเหลือเกินแป๊บเดียวเดี๋ยวก็พังแป๊บเดียวเดี๋ยวก็พังมันก็เกิดจากที่หนึ่งสภาพนั้นด้วยไม่ใช่ใช่พรชลาดบางหลวงคือยังไงมันกินมาทุกระดับครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็เอาแล้วกินเจ้ากระทรวงนี่เซ็นมาในกระทรวงกินหินกินปูนกินทรายมันเป็นวัฒนธรรมถึงอยากให้ก้าวไกลมาเป็นได้ไงครับจริงๆนะครับขอทีนะก็คือไอ้ความอะไรต่ออะไรตรงนี้กวาดไปทีนะครับเพราะฉะนั้นว่านะมันก็มีความหวังตรงนี้แหละ
ทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายเราก็พร้อมที่จะเคารพกฎหมายนะแต่ว่าก็เปิดโอกาสเปิดช่องหายใจเพราะว่าถ้าหากว่าตำรับตำราศาสตร์ภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้มันไม่อนุรักษ์ไม่ส่งเสริมไม่เปิดช่องโหว่ให้เขาไม่เปิดทางดีให้เขาเนี่ยมันจะสูญหายไปในเร็ววันนี้สูญหายนะยังไงซะมันไม่มีใครจะกล้ามาต่อรองขอแก้เองนะยังไงจะพูดอย่างเงี้ยคือตอนนี้หลวงพ่อว่าคือถ้าว่ารัฐบาลต้องการ 50,000 รายชื่อเนี่ยจิ๊บๆแล้วนะเนี่ยรายชื่อของเรามีเป็นแสนเป็นล้านฉันเอา5ล้านเลยก็ได้เออนะฮะไม่ต้อง 50,000 นะฮะก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเค้าทําเข้าชื่อมาว่าเค้าได้ประโยชน์จากสิ่งที่มันเป็นสมุนไพรใบยาทั่วประเทศในขณะนี้ให้โอกาสเค้าแล้วผู้ที่จะมาเป็นบุคลากรมาก็คือถ้าเป็นกับชาวบ้านเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันไม่ขลังนะมันต้องอยู่คู่กับวัดมันของวัดมันก็ต้องทำในวัดเนี่ยฉันเองแล้วอึดอัดใจเนี่ยวัดอันนี้พูดภาษาพ่อครูเลยนะวัดกูก็สร้างมาเออเลยแทบตายกุฏิหรือศาลาเนี่ยกูก็สร้างมากูสร้างมาแล้วชาวบ้านก็มาช่วยสร้างวัดแล้วจะบริการ ช่วยเหลือชาวบ้านในวัดอ้างแต่กฎหมายมันใช่ไหมล่ะพระน่ะมันใช่ไหมไอ้จะไม่โทษไอ้สาธารณสุขหรืออะไรก็นะโทษมหาเถรนะที่อ่อนแอที่อ่อนแออ่อนแอหมดอะไรก็อ่ะแล้วแต่โยมอะไรแล้วก็แล้วนั่งทับตำแหน่งไว้อ่ะทับตำแหน่งไว้แล้วก็อยากได้ตำแหน่งแล้วว่าพระรุ่นใหม่ที่จะทำงานให้ศาสนาที่จะให้ศาสนาไปทางที่ดีครับนะไอ้นั่นก็นั่งเลยเราบอกว่าฉันไม่จับเงินนะครับฉันไม่ใส่รองเท้านะฉันกินข้าวมื้อเดียวนะเอาความเคร่งขายเออเอาความเคร่งขายว่าฉันเป็นพระประพฤติดีปฏิบัติชอบครับแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าถ้าพระอื่นจับเงินผู้สังฆราชหรือใครเขายังไม่ให้จับหรือไม่จับเงินหรืออย่างเงี้ยนะหรือสายเอาสายนึงก็แล้วกันว่าไม่จับเงินเนี่ยแล้วเราจับเงินนี่ยอมมองแล้วนะแล้วท่านไม่จับแล้วค่าน้ำอยู่ไหนครับค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมไอ้เรื่องแค่นี้นะบนโถโลกยุคทุกวันเนี่ยสมัยเมื่อผมเป็นเนรนะไม่ต้องจับก็ได้เพราะมันไม่มีอะไรที่จะต้องใช้ใช่ครับไปไหนก็เดินไปนะแล้วก็อย่างมากก็โดยสารนะแค่ไม่ต้องใช้เงินนะอันนี้เรียกว่ามันก็มีพระมหาเถระหลายองค์บอกไม่ให้จับเงินจับเงินเนี่ยพวกจับเงินคือพวกเปรตพวกจับเงินคือพวกทำลายศาสนาอย่างกาใครต้องใครไปด่าพระอยู่นั่นน่ะเห็นไหมล่ะที่นั่นน่ะที่ด่าพระอยู่ทุกวันน่ะหลวงพ่อแล้วอยากรู้ว่าทำไมต้องแบ่งแยกสมัยพระพุทธการไม่มีเลยเหมือนสายมหาธรรมยุทธมหานิกายก็เป็นพระเหมือนกันทำไมไม่ยึดจากศีล227ข้อคืออ้าวในตรงนี้มันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมก็ไม่อยากจะวิจารณ์แต่ว่าเอาโอเคแต่ตอนหลังมานี่ตอนนี้ผมว่าพระรู้สึกว่าจะสามัคคีกันดีนะในทางใต้ลงมาเนี่ยครับเอาจริงๆนะพระโอเคกันนะครับไม่มีที่จะมารังแครังคัดกันเนี่ยอินนิกายอนัมนิกายนิกายธรรมยุทธนิกายทำงานร่วมกันแล้วต่อไปนี่เผลอพุทธคิดอิสลามฮินดูซิกก็สามัคคีกันได้สามัคคีกันได้รักกันได้เป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนเลยนะคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ครับนะหรือศาสนานี่จะถือจีนนิกายอนัมนิกายธรรมยุทธนิกายมหานิกายแล้วแต่คุณจะปรารถนาแล้วแต่คุณจะชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็คือขอให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนะช่วยเหลือสังคมประโยชน์ตนมีประโยชน์ท่านมีแค่นี้มันก็ดีแล้วใช่มั้ยล่ะใช่ๆใช่ก็ถือว่าถ้าสำนักพุทธก็ดีมหาเถรก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำไมไม่ขบคิดไม่ช่วยกันที่จะจรรโลงเรื่องของดีมีประโยชน์แล้วก็ทำให้พระสงฆ์องค์เนรได้มีบทบาทบ้างไม่ใช่ว่ากินข้าวจากชาวบ้านอย่างเดียวก็ว่าไม่ได้ทำประโยชน์ให้ได้กับความไม่รู้เพราะว่าคือไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนแล้วถ้าหากว่าเป็นผมนะเป็นอะไรนะถ้าจะห้ามแบบนี้ผมจะนึกถึงหลวงพ่อเดิมนึกถึงหลวงปู่สุขนึกถึงหลวงปู่ทวดที่ท่านเป็นหมอรักษาเป็นหมอรักษามานึกถึงมหาเถรคันช่องนึกถึงพ่อปู่ชีวกกมารพัฒน์ครับว่าห้ามไม่ให้พระเรียนเนี่ยอ้าวท่านชายคิดดูก็แล้วกันว่า
อันนี้ขอพูดแล้วพูดอีกก็แล้วกันครับสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยสมภารเจ้าวัดสึกออกไปอ่ะครับไปเป็นหมอชาวบ้านอ๋อใช่แล้วก็เขาแต่งตั้งให้เป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่อ๋อเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าเลยอ๋อนั่นไงปกครองดูแลหมู่บ้านโอ้ชาวบ้านนับถืออย่างกับพระได้ทำประโยชน์อีกอ่าใครฝันไม่ดีให้ไปอาบน้ำมนต์นั่นไงอาบน้ำมนต์กับผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละเออนะแล้วดูเลิกดูยามเพราะเคยเป็นสมภารมาใช่ใช่อาบน้ำมนต์น้ำมนต์ใครเป็นอะไรปรุงยาให้กินอีกครับนับถืออย่างกับพระนะแล้วก็ครองใจของชาวบ้านโอ้โหเป็นหลักให้กับชาวบ้านถึงสึกออกไปนะเขายอมรับเลยนะก็ถึงบอกว่าถ้าจะมาขอลูกสาวก็ให้บวชให้เรียนมาก่อนใช่ถ้าสามพรรษานะถ้าสามพรรษานะสมัยก่อนเนี่ยนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกครับเสร็จแล้วก็วิชาต่างๆนี่ก็จะพร้อมแล้ววิชาอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นสามารถที่เอาไปช่วยคนได้อย่างสบายมากเลยนะสบายมากเลยเอาวิชาที่เรามีอยู่ทุกวันเนี่ยเอาไปช่วยคนได้จริงไหมนะทุกวันเนี่ยคนเอาไปช่วยได้จริงไหมแล้วถ้าหากว่าหมอพื้นบ้านหมอชาวบ้านเนี่ยที่เป็นสมภารเจ้าวัดจริงนะถ้าหากว่าบวชมันก็ต้องคู่กับศึกใช่ไหมครับแล้วทีนี้ลูกหลานของเราที่มาเรียนน่ะอย่างกับวัดท่าพระเจริญพระดัดเต็มไปหมดใช่ครับพอเรียนไปเป็นมหาเป็นอะไรสูงสุดบางองค์นะอันนี้บางองค์นะแต่ไม่ใช่วัดท่าพระนะเพื่อนกันครับหมายถึงเพื่อนกันที่เป็นมหาปริญญาธรรม8ประโยค7ประโยคไปทำอะไรรู้ไหมไปขายก๋วยเตี๋ยวโอ้โหเสียดายนะโอ้แล้วทำไมคุณไม่คิดถึงวางแผนให้กับลูกหลานของเราอย่างน้อยๆเนี่ยบุคลากรทางศาสนาเราเนี่ยบุคลากรทางศาสนาเราเนี่ยที่บวชที่เรียนกันอยู่ทุกวันเนี่ยเขาจะอยู่ในสมณเพศก็เขาก็สามารถที่จะช่วยคนได้ศึกออกไปจะบอกว่าเป็นอาชีพก็ได้เขาก็นำมาสิ่งเหล่านี้ไปช่วยเหลือชาวบ้านแบบสมุนไพรเชิงพุทธเหมือนเราทำกันอยู่ทุกวันใช่ไหมล่ะมันก็เป็นแต่ประโยชน์เท่านั้นเองนะใครก็อยากให้ลูกหลานบวชถ้ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีใช่ไหมล่ะสื่อออกมาก็มีงานทำใช่ไหมล่ะมีวิชาที่จะไปช่วยเหลือประชาชนนะช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเอามหาเถรไม่ให้เรียนก็ไม่เป็นไรไม่ให้เรียนก็ไม่เป็นไรแต่ที่วัดสาแก้วเนี่ยผมจะเปิดให้เรียนนะครับพระสงฆ์องค์เมนมานะสอนให้หมดไส้หมดพุงแหละนะโดยเฉพาะปริญญาธรรมมีปริญญาธรรมมาด้วยจบนักธรรมเอกมาด้วยมาเลยนะผมจะเรียกว่าหางานให้ทำสถานีวิทยุผมจะเช่าให้มันทั่วประเทศแต่ละองค์ก็ให้ประจำอยู่แต่ละสถานีได้เอาธรรมะดีๆที่ตัวเองเรียนมาได้สอนประชาชนในงานบุญงานบวชงานสวดงานแต่งที่ไหนไปเป็นพิธีกรโอ้ได้หมดเลยนะใช่ไหมครับแล้วคนไข้เจ็บไข้ได้ป่วยคนเจ็บคนจนคนเจ๊งคนจากมาหาไปช่วยเหลือใช่ไหมล่ะครับไปช่วยเหลือวันจันทร์นั้นให้มีบทบาทนะพอเสร็จแล้วก็คือแน่นอนก็คือเรียนเรื่องสมุนไพรนะใครป่วยใครเจ็บอะไรก็ดูแลด้วยสมุนไพรใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลแบ่งเบาภาระภาษีของประเทศอย่างมหาศาลเลยนะพูดถึงอย่างนึงใช่ไหมก็ถ้าไม่ส่งเสริมก็เสียดายองค์ความรู้ที่เรียนมาจบระดับนั้นแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของพี่น้องชาวบ้านแล้วก็เป็นที่พึ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคลากรชาวบ้านที่มีประโยชน์เดี๋ยวนี้ไปเห่อกันในวิชาแบบต่างประเทศใช่ใครเป็นด็อกเตอร์ใครด็อกเตอร์ใครเป็นอะไรพวกนี้แหมเอาด็อกเตอร์นำหน้าเลยปริญญงปริญญาเนี่ยเรียนกันใช้เงินมหาศาลใช่แต่ถามว่าเรียนมาแล้วเอามาใช้อะไรได้บ้างไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยพระจบปริญญาเลยมาผมจบผมเรียนตีแล้วก็ไปต่อโทต่อแต่ว่าแล้วก็ไปเรียนสายคอร์สแทนมันไม่ได้มาใช้โดยตรงแต่ดีมันทำให้เกิดสติปัญญารอบรู้แต่ว่าโฟกัสที่จะมาใช้จริงๆมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ประเทศเวียดนามเนี่ยนะพระเขาจะดูเด็กของเขานะว่าเก่งทางไหนชอบทางไหนชอบทางไหนไปทางนั้นเลยนะเขาก็จะมีที่ทำงานใช่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 ประเทศเขาถึงเจริญนะถึงเอาลูกหลานไม่ให้ตกงานเลยก็คืออ้าวเรียนมาทางหมอใช่ไหมครับเป็นหมอป่ะครับครับเรียนเป็นช่างใช่ไหมก็เป็นช่างถนัดทางไหนมีงานรอทำอยู่ใช่คือทำไม
ระดับการศึกษาประเทศไทยตกงานว่างงานปีนึงเป็นล้านก็เพราะว่าเรียนไม่ตรงไงไม่ตรงเขาไม่ได้ส่งเสริมให้เขาอย่างต้นนี้ผมว่าแขนงหนึ่งที่น่าสนใจคือการแพทย์แผนไทยเนี่ยตอนนี้จบมาแล้ว 70,000 คนยังไปขายหวยอยู่เนี่ยมันโอ้เสียดายองค์ความรู้เขานะเป็นหมอกระดาษเปล่าเสียดายองค์ความรู้นะจริงไม่ได้กระดาษเปล่าเนี่ยพระเนี่ยแค่มาอบรมเนี่ยเรียกว่าใช้เรียกว่ารู้หมดรู้เลยใช่เรียนสมมติว่าคนเรียนแค่ 3-4 ปีแค่นั้นน่ะครับแล้วเก่งแล้วนะเก่งแล้วผมเคยถามอาจารย์คมสันนะครับว่าแล้วอาจารย์แล้วคนที่เรียนจบมา 6-7 หมื่นคนเนี่ยเขาจะไปอยู่ไหนคนที่ก็ไปรับจ้างไปอะไรหมดแล้วองค์ความรู้ที่เขาเรียนมารัฐไม่ส่งเสริมเลยแล้วก็องค์กรอะไรต่างๆไม่ส่งเสริมให้เขาไปในโรงพยาบาลจริงรแต่ให้ไปทำยาหม่องอให้ไปนวดนะให้ไปนวดเป็นยาหม่องก็คือไปเป็นเบ๊ว่าเป็นเบ๊อะนะจะปรุงยาที่ตัวเองเรียนมาก็ไม่ได้ถึงปรุงมาหมอก็ไม่จ่ายไม่จ่ายอีกเพราะหมอแผนปัจจุบันเป็นผู้จ่ายไม่ต้องอะไรอย่างก็กัญชาอย่างเงี้ยให้แค่ 2% น่ะมันจะไปมีฤทธิ์มีเดชอะไรรักษาโรคอะไรมันไม่ออกฤทธิ์หรอแค่ 2% น่ะใช่มั้ยล่ะสารอะไรนั่นน่ะนะมันไม่ CBD 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 ครับที่เราสกัดกันเองเป็นไงที่ลูกศิษย์เราสกัดมาให้50% น่ะโอ้แต่ที่ลิ้นเนี่ยป้ายลิ้นเนี่ยหลับปุ๋ยสบายหลับปุ๋ยสบายอันนั้นหยอดโจกโจกมันก็ไม่เห็นได้หมดนั่นก็คือการบอนไซไปโดยตรงการบอนไซไม่ให้เกิดนะบอนไซไม่ให้เกิดแล้วก็หมอแผนไทยก็ต้องอยู่แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอ้าวคุณเรียนมามหาลัยอะไรต่ออะไรคุณจบมาเวชจบอะไรต่ออะไรแล้วแต่เรื่องของคุณอันนั้นเป็นวิชาของคุณแต่ที่เราเรียนกันนี่คือวิชาทางวัดวิชาของวัดวิชาของพระแล้วไปขึ้นอย.ไว้แล้วด้วยใช่แต่ว่าไม่ถูกต้องอ่ะขึ้นอย.ไว้เรียบร้อยแล้วก็ต่อไปนี่ในนามสมาคมต้องใช้มันสมาคมเนี่ยนำหน้าเลยนะสามารถที่จะให้มีบทบาทหน่อยขายยาได้สามารถที่จะอะไรได้ต่อไปเนี่ยคือใครจะมาเรียนตรงนี้นะพระนะใครจะมาเรียนตรงนี้จะต้องคัดกันอย่างขนาดหนักนะทางด้านจิตใจก็ต้องมีศีลนะแล้วก็มาเรียนกันอย่างขนาดนั้นโดยผมอยากได้มาเรียนกันแล้วก็สามารถที่จะไปเปิดร้านขายยาได้เลยนะเพราะว่าในนามสมาคมอ่ะไปเปิดในทั่วประเทศและทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นต้องเฟ้นกันอย่างขนาดหนักคัดกรองกันอย่างดีเพราะว่าต่างๆเหล่านี้ผ่านการทดสอบเรื่องภาวะจิตใจเรื่องความแบบว่าเห็นดีเห็นชอบแล้วก็ไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชนแล้วก็ให้ใส่ชุดธรรมจารีใช่ครับนะพวกนี้น่าจะเป็นบุคลากรที่ดีมีบัตรให้เนี่ยนะฮะนะฮะมีบัตรอย่างนี้ขายได้ทั่วประเทศครับครับครับในนามสมาคมอ่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยของเราก็ต้องขับเคลื่อนกันแบบนั้นแหละครับนะครับเราคิดว่าเรามีรายละเอียดมากมายแต่ว่าสักวันหนึ่งที่มีโอกาสนะครับเราก็คงจะขออนุญาตที่จะไปยื่นเพิ่มเติมข้อกฎหมายโดยที่หลักเกณฑ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวบ้านแล้วก็ทั้งสังคมแล้วก็งบประมาณแผ่นดินของชาติด้วยนะครับสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะต้องอาศัยนะว่านักการเมืองต้องตรงไปตรงมาน่าจะเป็นโอกาสว่าถ้าพรรคก้าวไก่เขาเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วจะได้มองเห็นโอกาสแล้วก็เรื่องของเปิดช่องว่างหรือเปิดโอกาสให้กับประชาชนมีทางออกบ้างใครจะบอกว่าฉันฝักใฝ่ยังไงก็แล้วแต่ในระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยอึดอัดนะมันขาดโอกาสหลายอย่างขาดโอกาสเลยชาวบ้านก็ขาดโอกาสนะใช่ครับทำนาปลังก็มีแต่สั่งกับนี่ทำนาปีมีแต่นี่กับสั่งใช่นะครับการส่งออกข้าวก็ทำไม่เป็นกันครับแล้วก็อะไรต่ออะไรมันไม่ได้เลยนะแม้แต่ผักแม้แต่ผลไม้แม้แต่สิ่งส่งออกแม้แต่อะไรต่ออะไรมันตันหมดอ่ะมันตันหมดนะเพราะฉะนั้นคนก็ตกงานมันไม่มีอะไรมันจะกัดหูกันอย่างนั้นก็ได้ขอให้ชาวบ้านทุกข์จนขนาดนี้เขามืดหนักนะอึดอัดเพราะฉะนั้นแสงสว่างดิปลี่เนี่ยเอาดิปลี่ที่ว่าพรรคที่เขาเป็นประชาธิปไตยเข้ามาบริหารจัดการเนี่ยจริงๆนะรับฟังเสียงประชาชนเพราะมันมาจากประชาชนใช่ประชาชนก็เห็นดีด้วยกันแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ส่งเสียงไปถึงสว.น่ะก็อย่าไปค้านเลยนะยังไงก็
ประชาชนอย่าไปค้านมติของประชาชนขอบิณฑบาตเลยก็แล้วกันนะครับให้มันผ่านไปซะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะข้อคิดต่างๆที่วันนี้ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ให้ข้อคิดในการที่จะทำยังไงเพราะมรดกล้ำค่าที่อยู่กับวัดวาอยู่กับพระสงฆ์องค์เนนนั้นถ้าปิดกั้นอยู่ตลอดมันคงจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันจะต้องสูญหายมาลายจากไปกับชีวิตของแต่ละคนแล้วนะครับวันนี้ถ้าหากว่าโอกาสที่เราจะเปิดเพื่อที่จะรักษาอนุรักษ์ไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ชาวบ้านยึดถือกันมาตลอดนะครับทั้งพระสงฆ์องค์เนรก็ดีเรื่องของสมุนไพรใบยาที่อยู่กับวัดเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะถูกทิ้งนะครับก็ฝากไว้ด้วยถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่นะครับถ้าหากว่ารัฐบาลได้ฟังเสียงประชาชนเรามีโอกาสเข้าไปที่รัฐสภาเพื่อไปยื่นเรื่องนะที่จะเป็นประโยชน์โดยรวมนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการมากๆในสิ่งนี้นะครับก็ฝากทุกท่านช่วยเป็นกระบอกเสียงด้วยนะครับที่จะขยายโอกาสเพราะว่าที่วัดสาแก้วนั้นจะเห็นได้ว่าแม้แต่ว่าสงฆ์องค์เนนก็ไม่ได้คิดสตางค์นะผู้สูงอายุมาบางคนไม่มีสตางค์นะอย่างอาจารย์ว่าเราก็เป็นผู้ให้มาตลอดไม่ได้ทำเพื่อพาณิชย์ใดๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเราจะมีคลิปตัวอย่างมากมายของพ่อนะจะให้ทางท่านผู้ชมที่รับชมทางบ้านนะครับได้ดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับเราไม่ได้พูดเองแต่ว่าผู้คนที่เข้ามาเนี่ยหลั่งไหลเข้ามานะเขาจะได้บอกความจริงให้กับทางใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูรายการว่านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่วัดสระแก้วโดยผมเองนะฮะทำหน้าที่เป็นสื่อดังนั้นสื่อเนี่ยไม่สามารถจะบิดเบือนข้อมูลอันเป็นจริงได้ไม่สามารถนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ดีต่างๆเหล่านี้ผมยืนยันอีกครั้งนะครับนี่คือโครงการดีๆคือทางเลือกทางรอดที่ปลอดภัยด้วยสมุนไพรใบยาทุกตำรับนะครับทั่วประเทศที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อยากให้สนับสนุนพระสงฆ์องค์เนนได้มีบทบาทบ้างนะครับซึ่งทางรายการวันนี้ช่วงนี้เราขออนุญาตที่จะเบรกแล้วก็ให้ผู้ชมไปดูสิ่งที่เราได้บันทึกไว้ได้ไปสอบถามนะหลวงพ่อนะไปค้นหาความจริงแต่ละคนเป็นยังไงใช่ๆๆนะช่วงนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมนะครับแต่ว่ารายการยังไม่จบก็ไปชมคลิปต่างๆช่วงนี้ก็กราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอโรคยาอาสมธรรมะกับพระชาวบ้านวันนี้ค่ะเตยพาคุณผู้ชมมาที่ประดิษฐานขององค์พระนอนปางสายญาติที่วัดสายแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังเลยนะคะก็กำลังปิดเหรียญบาทกันอยู่เลยนะคะซึ่งมีอีกชื่อเรียกหนึ่งนะคะว่าพระนอนล้านเหรียญนั่นเองค่ะพระนอนล้านเหรียญนี้นะคะก็เป็นองค์พระนอนที่พี่น้องในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้กราบไหว้สักการะบูชาเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยมีประวัติยาวนานแล้วก็เก่าแก่มากเนื่องจากก่อสร้างขึ้นนะคะสมัยที่วัดสายแก้วเนี่ยยังเป็นป่าอยู่นะคะแล้วก็พระนอนเนี่ยมีอายุเกือบ100ปีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ด้วยการปิดองค์พระนอนด้วยเหรียญบาทที่สวยงามอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะนี่ได้มีการปิดด้วยเหรียญบาทนั่นเองซึ่งเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นสีเงินระยิบระยับเลยนะคะทั้งองค์ของพระนอนเลยซึ่งก็จะเป็นปูชนียวัตถุนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้มากราบไหว้แล้วก็มีโชคลาภกันกลับไปแน่นอนนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการร่วมบุญปิดเหรียญองค์พระนอนล้านเหรียญนะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆ2วิธีค่ะสำหรับวิธีแรกนะคะท่านใดที่ต้องการที่จะมาที่วัดสายแก้วก็สามารถนำเหรียญบาทนะคะมาที่วัดสายแก้วได้เลยวัดสายแก้วตั้งอยู่ที่ตำบลสายแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนลาดยาววิทยาคมเมื่อเข้ามาในวัดแล้วเนี่ยองค์พระนอนล้านเหรียญนะคะก็จะอยู่ด้านซ้ายมือของทางวัดค่ะสำหรับวิธีที่2ท่านใดที่ไม่สะดวกมาที่วัดสายแก้วนะคะก็สามารถแบบนี้ได้เลยนี่นะคะบรรจุเหรียญบาทนะคะเข้ามาไว้ในซองแบบนี้นี่อันนี้ถุงนึงเนี่ยก็
100บาทนะคะอย่างถุงนี้เนี่ยคือแลกมาเรียบร้อยแล้วก็ส่งเหรียญบาทที่อยู่ในถุงแบบนี้มาให้กับทางบริษัทขนส่งได้เลยนะคะแล้วก็ส่งมาได้ที่วัดสายแก้วนะคะอยู่ที่ตำบลสายแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเพื่อเป็นการร่วมสร้างนะคะร่วมบุญร่วมสร้างพระนอนล้านเหรียญให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองนะคะพี่น้องจังหวัดนครสวรรค์1บาทของท่านนะคะก็จะสู่มรดกชุมชนต่อไปค่ะท่านใดที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่056-271-011หรือ0811125355ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มาด้วยตนเองก็สามารถมาที่วัดแล้วก็นำเหรียญแบบนี้นะคะเหรียญบาทมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อนำมาติดเหรียญพระนอนบริเวณนี้ได้เลยค่ะในช่วงเวลา 8:30 นจนถึง 9:00 นจะมีชาวบ้านเข้ามากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิยุตรัตนวัฒน์เจ้าอาวาสวัดสระแก้วชาวบ้านทำการกราบสวดมนต์และขอพรจากพระคุณเจ้าหลวงพ่อจะให้พรและให้คำแนะนำรวมไปถึงคุณประโยชน์จากสมุนไพรไทยเมื่อชาวบ้านได้ฟังและเมื่ออธิบายเป็นที่ประจักษ์และเข้าใจแล้วหลวงพ่อจะทำการแจกวัตถุมงคลเป็นแหวนรุ่นแรกของหลวงพ่อพัดจะทำการแจกให้กับชาวบ้านที่มากราบขอพรในทุกๆเช้าชาวบ้านที่พากันมากราบสักการะและก็ทำการเข้ามาหาหลวงพ่อที่วัดสระแก้วมีทั้งพี่น้องชาวไทยรวมไปถึงพี่น้องชาวต่างประเทศมากันอย่างไม่ขาดสายและมากันอย่างสม่ำเสมอและนี่ก็คือทางเลือกทางรอดที่ปลอดภัยจากสมุนไพรไทยวัดสระแก้วนั้นตั้งอยู่ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะและสำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อสอบถามรวมไปถึงติดตามข้อมูลข่าวสารก็สามารถติดตามผ่านช่องทางเพจ Facebook YouTube และ TikTok โดยพิมพ์คำว่าสระแก้วทีวี
หรือสามารถรับชมผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์จานดำ PSI ช่อง87 114 156ได้ในทุกๆวันเวลา 16 นาฬิกาจนถึง 18 นาฬิกาขอขอบคุณทุกท่านค่ะท่านผู้ชมครับเราติดตามโครงการเรื่องของอโลคยาอาสมวัดสระแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์กับผมนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาติดตามโครงการเรื่องของพระภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิยุตรัตนวัฒน์เจ้าอาวาสวัดสระแก้วตำนานของสมุนไพรใบยานั่นเองนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะฮะมันคงต้องเป็นเรื่องที่จะต้องมาพบปะในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือผมได้มีโอกาสได้มาพบปะกับท่านพระคุณเจ้าพระมหาสีหเนตรนั่นเองนะครับกราบนมัสการอีกครั้งครับเจริญพรครับท่านพระอาจารย์นี่จำวัดอยู่ที่อำเภอพระพาวดมงคลอำเภอห้วยแถลงแต่เรามาเจอกันที่โคราชนะครับครับครับพระอาจารย์ครับหลังจากที่ผมทราบข่าวมาจากท่านแก้วท่านพระคุณนิยุตรัตนวัฒน์ว่าท่านพระอาจารย์กับท่านเจ้าวาดวัดแดนสงบหลวงพ่อบุญเรืองบุญเรืองเจริญธรรมเป็นมะเร็งคือหมอไม่รักษาแล้วครับเป็นมานานแล้วก็ปวดทรมานคือด้วยความที่ท่านพระอาจารย์และก็ท่านพระอาจารย์บุญเรืองเดินทางไปที่วัดสระแก้วซึ่งทราบมาภายหลังว่าผมก็ได้รู้จักมาก่อนล่วงหน้าแล้วก็รู้จักทั้งสององค์ด้วยนะครับอยากทราบความเป็นมาว่าทราบข่าวยังไงว่าที่วัดสระแก้วเขามีรักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งครับคือพอดีหลวงพ่อนี่คือท่านอยู่ในองค์อาร้องอาดีดีทีวีเนาะโอ้ครูพลัดนรนี่เป็นเพื่อนกันเป็นสนิทกับทางทำงานอยู่ด้วยกันในโครงงานปรัชนาละเป็นผู้ช่วยเลขาธิการเหมือนกันก็เลยทราบข่าวก็ทราบข่าวมาแต่นานแล้วแต่ไม่ได้มีโอกาสไปหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อคนพอดีรู้ข่าวก็เลยเห็นอาจารย์บุญเรืองท่านปวดทรมานไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยตัดสินใจพาท่านไปวันนั้นนะไปที่อำเภอลาดยาวไปที่วัดพระแก้วอำเภอลาดยาวครับแล้วก็หลวงพ่อก็เมตตาให้ยามาเมตตาให้ยาให้ยามาฉันแล้วก็ให้กำลังใจปรากฏว่าไม่ถึงอาทิตย์ก็คืออาการป่วยคือเจ็บปวดทรมานเนี่ยมันหายเลยหายเหมือนปิดทิ้งเลยท่านนอนไม่ได้มานานมาเป็นหลายปีนั่นหมายถึงว่าพระอาจารย์บุญเรืองเนี่ยเป็นมะเร็งตรงไหนฮะโพรงจมูกโพรงจมูกใช่แล้วนอนปวดทรมานมาทรมานมานานมานานมากนานมากหมอบอกว่าเป็นอาการมากแล้วอาการระยะที่3ที่4แล้วโอ้คือเป็นฉันยาแล้วคือเหมือนกับหายเหมือนเกิดใหม่โอ้หมายถึงว่าพอหลังจากที่รับสมุนไพรใบยาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อกลับมานี่กี่วันฮะเพิ่ง2อาทิตย์นี่นะ2อาทิตย์ใช่2อาทิตย์ตอนนั้นพระอาจารย์บุญเรืองรับยาประเภทไหนยังไงมาทานครับยาหลวงพ่อท่านจ่ายยาท่านบอกเป็นยามะเร็งนะแล้วก็ยาเป็นแคปซูลแคปซูลครับยาแคปซูลแล้วยาต้มมีมั้ยฮะยาต้มไม่มีโอ้เป็นแคปซูลนี่นะยาต้มไม่มีครับเป็นยาดองเป็นดองใส่เมลัยใส่น้ำผึ้งเมลัยเป็นกระสายยากระสายยาโอ้ครับการจากไปกันครั้งนั้นเนี่ยคือกับพระอาจารย์บุญเรืองเนี่ยท่านผู้ชมครับท่านพระมหาสีหเดชนั้นอยู่ที่วัดป่าอุดมมงคลที่อำเภอห้วยแถลงนะครับแต่ว่าพระอาจารย์บุญเรืองนั้นอยู่ที่อำเภอเมืองวัดแดนสงบอำเภอเมืองครับได้ไปร่วมกันในครั้งนี้คือตามท่านไปครับสงสารท่านความเจ็บปวดความทรมานท่านก็เล่าอาการมาตลอดเนาะตอนนี้หายแล้วทำข้าวนอนได้จับบัตรได้ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้รับข่าวดีก็คือพระอาจารย์บุญเรืองนั้นสามารถนอนได้ปกติอาการปวดนะฮะที่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าเห็นไปครั้งสุดท้ายก็คือเป็นมะเร็งโพรงจมูกเหรอใช่ใบเล็กขนาดเป็นเหมือนน้ำเหลืองไม่เล็ง
ประเด็นน้ำเหลืองเรียกเพชรกำลังเกิดโอ้เพียงแต่2อาทิตย์นะ2อาทิตย์แล้วก็เราทราบข่าวว่าอาจารย์ศรีฮเดชก็รับสมุนไพรมาด้วยเป็นอะไรหลวงพ่อท่านถวายเป็นออร่าพัดออร่าพัดคือเหมือนกับฟื้นฟูสุขภาพอาตมาก็มีอาจารย์มีสุขภาพยังไงบ้างครับตอนนี้คือผ่าตัดถุงน้ำดีไม่มีถุงน้ำดีตัดออกหมดแล้วทีนี้มันก็รู้สึกว่าดีนะดีขึ้นใช่ไหมระบบขับถ่ายมันอ๋อเป็นดีท็อกขับถ่ายดีแล้วก็ดูเบาตัวเบานั่นดีท่านครับครับกับท่านอาจารย์ครับสมมติว่าเราได้รับข่าวดีขนาดนี้เราอยากจะบอกญาติโยมหรือพระภิกษุสงฆ์มาเนนที่อาพาธอยู่ขนาดนี้ขยายมาบอกกล่าวบุญบอกบุญกับพี่น้องนะชาวบ้านและพระสงฆ์องค์เนนในนครราชสีมาได้ไหมครับเมื่อวานที่สองวันที่แล้วหลวงพ่อโทรหาอาตมาอ๋อเหรอฮะโทรหาหลวงพ่อวัดสะแก้วหลวงพ่อพระครูนี่ยุติฮะโทรหาบอกว่าจะให้โยมอาจารย์ชื่อดร.คมสันอะไรดร.คมสันท่านเป็นเภสัชกรจุฬาเนาะครับใช่ครับท่านจะให้เดินทางมาเพื่อจะมาแล้วก็จะเปิดโรงอยู่แล้วโอ้โหเราจะส่งเราในเกี่ยวกับสุขภาพนี่จะไม่ค่อยมีใครได้ให้ความดูแลเท่าไหร่ที่ควรโอ้โหถูกทอดทิ้งเยอะนะใช่ถูกทอดทิ้งแล้วก็นั่นแหละแล้วก็เวลารักษาก็ถ้าไม่มีปัจจัยแล้วก็ลำบากนะลำบากมากเลยก็ต้องใช้ทุนเยอะนิดนึงเป็นล้านนะบางรูปนะครับนี่เราหลวงพ่อท่านเมตตาท่านว่าท่านจะเป็นตู้ยาปันสุกตู้ยาปันสุกใช่หลวงพ่อท่านบอกนะเดี๋ยวไม่ท่านบอกว่าจะช่วยเลยแล้วก็จะให้บุคลากรมาช่วยโอ้โหจะซัพพอร์ตทุกอย่างนับว่าเป็นการบอกบุญที่ดีนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคุณนิยุตรัตนวัฒน์เจ้าอาวาสวัดสระแก้วนั้นท่านมีความประสงค์ที่จะดูแลพระสงฆ์องค์เจ้าที่ดูแลนะฮะพี่น้องชาวพุทธก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับถ้ามีโครงการนี้ผมก็คงได้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์มาพูดคุยเนาะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับครับก็ความหวังครั้งนี้หลังจากที่เราได้พิสูจน์แล้วว่าพระอาจารย์บุญเรืองนั้นทรมานมาหลายเดือนก็เล่าอาการเป็นที่รู้มาตลอดปัจจุบันสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ปิดทิ้งเลยอย่างนั้นเลยนะครับพระอาจารย์ครับท้ายนี้พระอาจารย์มีอะไรจะบอกกล่าวหรือว่าแจ้งความยินดีเป็นอย่างยิ่งว่าประการที่หนึ่งคือพระอาจารย์บุญเรืองก็พ้นทุกข์ทรมานแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคุณนิยุทธก็มีโครงการที่ดีมาบอกทางนี้แล้วแล้วก็อาจารย์มีคิดว่าโครงการนี้ในอนาคตเนี่ยเราสามารถทำได้ไหมครับโครงการนี้คิดมานานแล้วเพราะว่าอาตมาเป็นผู้ช่วยเลขาธิการกองงานแล้วก็เลขาธิการคือหลวงพ่อวัดจันทรสุขที่กรุงเทพนะท่านมีโครงการจะสร้างโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วแต่ยังไม่มีแนวคิดร่วมคิดแบบนี้ถ้ามีแบบนี้ก็เรามารวมกันดีเลยก็ยิ่งเป็นผลงานโครงการที่ผนึกกำลังกันแล้วก็จะรักษาพระสงฆ์พระสงฆ์เจ้าที่อาพาธช่วยเหลือพระสงฆ์แล้วก็นั่นแหละจะดูแลพระสงฆ์ท่านใดที่มาเราจะรักษาฟรีเลยประเดี๋ยวพระคุณถ้าในอนาคตนี่ถ้าหากว่ามีญาติโยมอยู่ฝั่งนครราชสีมาอยากจะประสานงานอยากจะหรืออาจจะเปิดตรงไหนเนี่ยญาติโยมอยากจะไปกรุณาช่วยร่วมทุนเนี่ยอาจารย์พอจะบอกเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับเบอร์โทรศัพท์อาตมาเองเบอร์0988834194ครับชื่อเต็มของท่านชื่อพระมหาศรีฮเดชสมัยโตครับอันนี้ก็นับว่าเป็นข่าวดีหวังว่าโครงการนี้จะสำเร็จในอนาคตนะครับเพราะว่าสิ่งที่พิสูจน์ก็คือว่าท่านพระอาจารย์บุญเรืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานปกติแล้วนะครับอันนี้ก็นับว่าเป็นข่าวดีผมคงต้องมาติดตามนะครับขณะนี้ขณะที่สัมภาษณ์ท่านพระคุณเจ้านั้นผมอยู่ที่วัดป่าอังคีรสนะครับอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับด้านหลังด้านโน้นนะจะเห็นองค์พระอยู่นะครับซึ่งก็มันไม่ใช่ความบังเอิญนะฮะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพบกันนะนะครับท้ายนี้อยากให้พระอาจารย์ให้ศีลให้พรกับญาติโยมที่ชมรายการสาธุครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนคือเรามีเจตนารมณ์ดีอย่างหลวงพ่อท่านเห็นว่าสุขภาพพระสงฆ์เป็นเรื่องสำคัญที่จะมีกำลังกายใจประกาศพระศาสนาถ้าท่านมีสุขภาพดีท่านก็จะสามารถทำงานพระพุทธเจ้าได้ดีท่านเราทั้งหลายมาช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเจ็บป่วยให้หายจากโรคภัยนี่ถือว่าวัดสระแก้วนี่เป็นตัวการันตีที่ได้อย่างดีเลยในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นก็
อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมาแล้วก็ตามเบอร์โทรพุทธานุภาพธรรมานุภาพพระอริยสังฆานุภาพครูบาอาจารย์ให้แผ่บารมีให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยจุติพรใดสี่ประการอายุมั่นปันยืนมีความสุขกายสุขใจกำลังกายกำลังใจมีสติปัญญาบริหารกิจการเจริญเรืองในกองทองไหลมาบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกที่ภาราตีการจับจอดเป็นบริบาลเจริญพรสาธุนะครับเราจะติดตามโครงการนี้ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่านับว่าเป็นข่าวดีในเรื่องของโครงการพระสงฆ์องค์เนนพระภิกษุสามเณรอาพาธเราจะติดตามแล้วก็บอกบุญกันต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับที่วัดสะแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นั้นมีเรื่องของสมุนไพรใบยารักษาเกี่ยวกับโรคร้ายต่างๆนะครับท่านใดที่สนใจก็เบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอนะครับแล้วเราจะพบกันนะครับกราบนมัสการครับแล้วก็สวัสดีพี่พานุวัฒน์ครับพานุวัฒน์ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องของโครงการพระภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธนั่นก็คือเป็นหนึ่งในนโยบายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคุณนิยุตรัตนวัฒน์ต้องการที่จะดูแลพระสงฆ์องค์เจ้าที่อาพาธทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้วันนี้ว่านับว่าเป็นโอกาสอันดีครับเราจะเริ่มต้นจากภาคอีสานก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามีผู้แทนมีพระอาจารย์ศรีฮเดชนี่แหละจะเป็นผู้หนึ่งที่นำเขาเรียกสุขภาพดีไปยังวัดวาอารามต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์องค์เนนที่กำลังอาพาธอยู่หลวงพ่อครับโครงการนี้หลังจากได้คุยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วมีความรู้สึกยังไงครับมีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจเพราะว่าหลวงพ่อท่านมีสมุนไพรสุขภาพนี่ครับใช่มันเห็นผลประจักษ์ชัดเจนแล้วก็ที่ผ่านมาก็เอาไปให้หลวงพ่อบุญเรืองซึ่งเป็นมะเร็งระยะสุดคือเป็นหนักมากเลยมะเร็งคือหมอไม่รับแล้วที่นี่ตอนนี้อาการท่านดีขึ้นอาการดีขึ้นยาอาการดีขึ้นแล้วก็ได้พักผ่อนได้นอนแล้วก็ได้ทานอาหารได้ฉันอาหารได้ฉันอาหารวันนี้ก็เลยหลวงพ่อท่านก็เลยนั่นแหละมาให้มารับไปเพราะว่าเพื่อที่ให้กินยาได้ต่อเนื่องครับก็จะเป็นสมุนไพรเป็นซองแบบนี้ใช่แล้วก็เป็นแคปซูลอย่างนี้นะใช่นั่นแหละนี่นะฮะนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของพระภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธพระอาจารย์บุญเรียงตอนนั้นเนี่ยที่มารับยากับพระคุณเจ้าน่ะเป็นหนักนอนไม่ได้เป็นนอนไม่ได้ปวดทรมานมานานคือมะเร็งในโพรงกระดูกในโพรงจมูกโพรงจมูกแล้วก็นอนกลางค่ำกลางคืนนอนไม่ได้ปวดทรมานไม่ได้เลยแล้วฉันอาหารก็ฉันไม่ได้ครับนะฮะนี่ตอนนี้ฉันได้เราฉันได้อาหารได้พักผ่อนได้เต็มที่พักผ่อนได้ก็ถือว่าหายนั่นแหละเพราะว่ามันได้พักผ่อนเนาะมันได้ฉันอาหารได้เนาะแล้วในส่วนของพระอาจารย์ก็ทราบข่าวว่ามีเรื่องกับทางเดินอาหารหรือเป็นยังไงฮะผ่าตัดถุงน้ำดีถุงน้ำดีไม่มีแล้วก็สุขภาพลำไส้แล้วก็มาหลวงพ่อก็ถวายเป็นชุดนี่เหมือนกันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าพัดอะไรนะออร่าพัดแล้วก็อนาลายนาลายคลายเส้นนาลายคลายเส้นแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่านั่นน่ะดีสุขภาพดีขึ้นมาสุขภาพดีขึ้นมาใช่ใช่ครับนั่นน่ะนี่แหละครับเป็นโครงการบุญต่อยอดไปถึงคุณพานุวัฒน์แล้วโยมพานุวัฒน์นี่กับหลวงพ่อนี่รู้จักกันยังไงฮะพานุวัฒน์นี่เขาก็ไปหาหลวงพ่อบุญเรืองเนาะบุญเรืองก็เลยท่านแนะนำมาหาอาตมาอาตมาก็เลยบอกไม่เนี่ยคือกินยาหมอเยอะจนไตจะพังเลยนี่ไตจะพังพอมาหาหลวงพ่อท่านก็เลยบอกให้เลิกยาหมอก่อนพอมาฉันมาทานยาหลวงพ่อไตแต่จะได้คุณพานุวัฒน์เป็นอะไรฮะเป็นไตครับไตระยะฟอกยังยังไม่ฟอกครับแต่หมอก็บอกว่าแนะนำไม่ฟอกแต่ผมก็ไม่ยอมฟอกครับคุณพานุวัฒน์อายุเท่าไหร่นะ68ครับ68คุณพานุวัฒน์นี่อยู่ที่จังหวัดโคราชโคราชประกอบอาชีพทำอะไรอยู่นะตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรแล้วครับตอนนี้เกษียณตัวเองแล้วครับเกษียณตัวเองครับนะครับเราจะติดตามนะฮะว่าวันนี้รับยาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วพี่พานุวัฒน์นี่อายุเท่าไหร่ครับ68ครับ68นะครับเบอร์โทรศัพท์มีไหมมีครับเบอร์081
7900343ครับครับเราจะติดตามเหมือนพระอาจารย์บุญเรืองนะครับหลังจากรับยาสมุนไพรหลวงพ่อไปแล้วมีเงื่อนไขมีข้อหนึ่งจริงจังการกินอย่าทิ้งไว้หลังตู้เย็นครับอย่าหูแว่วครับอย่าฟังคนอื่นต้องเชื่อที่ตัวเราครับตัวเราหายทุกคนนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะครับถ้าคนอื่นปรารถนาดีนะไปกินทำไมสมุนไพรเป็นโรคไตโรคโน้นโรคนี้มันไม่จริงเราต้องคือมันไม่จริงนะครับอันนี้ก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับเอาละครับท่านพระคุณเจ้าครับหลังจากนี้โครงการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคุณนิยุตรัตนวัฒน์อยากจะให้ขยายเนี่ยเราคิดว่ามันสามารถเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้เพราะว่าเรามีที่โคราชว่าจะทำที่โคราชนะโรงพยาบาลเพื่อดูแลพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมทั้งหลายด้วยไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์นะอ๋อต้องญาติโยมต้องสนับสนุนด้วยใช่คือญาติโยมที่ทางภาคอีสานทางอยู่แถวนั้นจะได้ไม่ต้องมาที่ถึงนครสวรรค์นครสวรรค์อาจจะรับยาเป็นตู้ปัญญาตู้ยาปันสุกตู้ยาปันสุกนั่นแหละนะฮะก็จะได้เป็นโรงพยาบาลเราคิดมานานแล้ว10กว่าปีแล้วคิดมานานแล้วใช่แต่พอดีมาเจอหลวงพ่อวันนี้มันมีครบทุกอย่างเนี่ยมีครบทุกอย่างนะครับทั้งบุคลากรทั้งยาทั้งการผลิตนี่มีอย.มีอะไรทุกอย่างนะครับนี่มีใช่แล้วก็เห็นไหมฮะแต่ละกระปุกอย่างนี้นะครับก็สุดยอดแล้วใช่ใช่ก็โอกาสและความเป็นไปได้สูงนะจะดูแลพระสงฆ์ดูแลพระสงฆ์ใช่ใช่ดูแลพระสงฆ์แล้วก็หากว่าพระสงฆ์องค์เนนพระสงฆ์องค์เนนที่อยู่ในการอาพาธนะครับอยู่ภาคอีสานนี่นะฮะลองสอบถามรายละเอียดมาที่ท่านพระอาจารย์มหาศรีหเดชท่านจำวัดอยู่วัดป่าอุดมมงคลวัดป่าอุดมมงคลอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาเบอร์โทรของท่านอาจารย์เบอร์0988834194ครับก็ลองติดต่อสอบถามนะครับพระสงฆ์องค์เนนที่รับชมรายการอยู่ก็ดีนะครับโครงการอาพาธต่างๆนั้นก็นะพระคุณเจ้าพระคุณนิยุตนะฮะรัตนวัฒน์เจ้าวัดวัดสระแก้วนั้นเป็นห่วงนะก็อยากให้ญาติโยมเนี่ยสุขภาพดีพระสงฆ์องค์เจ้าก็สามารถที่จะรับบิณฑบาตอะไรได้อันนี้เป็นความประสงค์นะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับเราจะมาติดตามโครงการนี้แหละในโครงการที่ชื่อว่าตู้ยาปันสุขหรือโครงการนาพระภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธที่ภาคอีสานนะครับความก้าวหน้าความคืบหน้าโครงการนั้นเราจะติดตามนะครับก็ฝากเรื่องนะครับไว้ก็คือเรื่องของสุขภาพท่านทุกท่านนั้นเราเป็นห่วงนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะฮะทั้งพระสงฆ์องค์เนนที่รับชมรายการอยู่นะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงท้ายนี้อยากให้พระคุณเจ้าให้ศีลให้พรกับญาติโยมที่จะมาใช้สมุนไพรใบยาครับก็มีคำพระดำรัสจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้พระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดที่ต้องการอุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผู้นั้นจงอุปถากภิกษุป่วยเถิดอันนี้เราเห็นเจตนารมณ์ของพระเมตตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเลยว่าเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านพระสงฆ์เราขณะนี้กำลังป่วยเนี่ยมันไม่มีใครดูแลไปโรงพยาบาลบางทีก็ไม่คือไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรแต่ณปัณณีอาตมามาเนี่ยคือกำลังจะทำโรงพยาบาลเพื่อที่จะอุปถากอุปถัมภ์พระสงฆ์ผู้ป่วยแล้วก็ญาติโยมที่มีความเจ็บป่วยทุกข์ทนทรมานทางร่างกายนี่นั่นญาติโยมไหนที่ท่านเป็นจะมีเจ้าภาพจิตศรัทธาก็ขออนุโมทนาร่วมด้วยก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้พุทธานุภาพธรรมานุภาพจงปกปักรักษาบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้อายุมั่นขวัญยืนมีความสุขกายสุขใจกำลังกายกำลังใจมีปฏิภาณปัญญาบริหารกิจการเจริญรุ่งเรืองเงินและกองทองเลยมาบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกทิพาราตีการตาจนเข้าถึงปฏิภาณทุกท่านทุกคนเถิดเจริญพรสาธุกราบนมัสการครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพระครูปลัดสมพรนะครับพระอาจารย์จำวัดที่ไหนนะครับอยู่ที่สำนักป่าพระธรรมยานุนีจังหวัดนครปฐมอ๋ออยู่จังหวัดนครปฐมนะครับท่านพระครูครับที่เดินทางมาพบพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิยุตรัตนวัฒน์เช้านี้เป็นอะไรฮะเป
ป็นมะเร็งในสมองครับมะเร็งมะเร็งในสมองในสมองใช่ท่านพระครูรักษายังไงมาฮะก็ผ่าแล้วผ่าแล้วใช้แสงแล้ว20 30กว่าครั้ง30กว่าครั้งนะคีโมด้วยคีโมด้วยแล้วท่านไม่หายไม่หายนะแล้วท่านพระครูทราบยังไงว่าที่วัดสระแก้วเรามียาสมุนไพรครับก็ไปร่วมงานท่านที่ศาสตราจารย์บรรจบไปงานศาสตราจารย์ดร.บรรจบบรรณรุจิตบรรณรุจิตที่จังหวัดราชบุรีท่านเคยไปที่นั่นมาแล้วนะครับไปพอเราป่วยเราก็เลยไปเค้าไม่ได้ทำแล้วครับก็เลยมาที่นี่ครับมาก็ไปพาจนนี่ออกจากโรงพยาบาลมาจากโรงพยาบาลศิริราชมาพักที่วัดครับก็เลยหาโอกาสมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็สาธุครับได้มาสนทนากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคุณนิยุตรัตนวัฒน์แล้วยังไงฮะก็เข้าใจเยอะเลยเข้าใจเยอะเลยแต่เมตตาแต่ในด้วยวิบากเราต้องใช้ไปอ่ะก็เลยพาแบบพาหมดไป2ล้านโยมหมดไป2ล้านนะฮะผ่าได้2ล้านอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่ผ่านี่ผ่าครั้งแรกเนี่ยแหละครั้งแรกนะแล้วก็ฉายแสงด้วยคีโมด้วยฉายแสงด้วยคีโมด้วย30แสง30แสงหมออันดับ2แห่งเอเชียหมออันดับ2ของทวีปเอเชียเลยมารักษาหลวงท่านพระครูนะแล้วก็ฉายแสงจนครบหมดสุดท้ายก็ไม่หายไม่หายเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมวันนี้สิ่งที่ได้มาพบพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็มีความหวังขึ้นมีความหวังมีกำลังใจนะท่านพระครูนะท่านก็บอกว่าหายอยู่ที่ตัวท่านพระครูแล้วล่ะอันนี้ด้วยความที่เราเป็นพระเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นธรรมดาของสังขารแล้วพอป่วยพวกนี้ใช้ขันติธรรมดาไม่ได้ต้องใช้เขาเรียกว่าสังวรนักขันติก็คือมันต้องทนทุกส่วนของร่างกายเพราะว่ามันฉายแสงมันรุนแรงโอ้โหมันรุนแรงนะรุนแรงแล้วมันครับมันปวดทรมานแล้วท่านพระครูรับกิจนิมนต์อะไรได้ไหมช่วงที่ไม่สบายเนี่ยฮะไม่ได้รับเลยโอ้ไม่ได้รับเลยก็อยู่แต่วัดครับแต่ใช้ค่ารักษาค่าผ่าตัดค่าฉายแสงฉายแสงเครื่องฉายแสงก็230ล้านน่ะโยมอาตมาใช้ค่าผ่าตัด2ล้านกว่าบาท2ล้านกว่าบาทแล้วก็ปัจจุบันนี้ได้มียามาฉันที่วัดนะฮะก็ให้สเตียรอยด์มาฉันสเตียรอยด์ฉันจะหน้าบวมมั้ยเนี่ยหน้าบวมหมดฮะทุกวันนี้ก็ยังฉันอยู่ความทุกข์ความทุกข์ความทรมานที่ได้รับผลวันนี้คืออะไรฮะท่านพระท่านพระครูเป็นธรรมดาอยู่เหรอเห็นมองเห็นเป็นธรรมดาอยู่ไม่เป็นไรครับสังขารนะเป็นภัยของสังขารอยู่แล้วครับมันเป็นมรดกของสังขารที่ทุกคนต้องได้รับครับแล้วเราใจก็เปิดกว้างที่ยอมรับความตายยอมรับความตายแล้วก็ความเป็นธรรมดาของชีวิตครับเกิดขึ้นเท่าไหร่มันก็ดับเท่านั้นครับแต่สิ่งที่เราต้องอดทนก็คือต้องอดทนมากกว่าคนอื่นต้องอดทนมากกว่าคนอื่นทั่วไปคารวะด้วยเนาะเพราะว่าเวทนาจากโรคมันสูงครับอันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับโรคร้ายโรคภัยที่เจ็บต่างๆไม่เลือกนะฮะแม้แต่พระสงฆ์องค์เณรก็ยังต้องเป็นแต่วันนี้สิ่งที่ท่านพระครูได้พูดได้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อว่าท่านพระครูไปสูงสุดในมิติของการแพทย์ระดับมือสองของเอเชียและทำไมวันนี้หลวงพ่อถึงกลับมาอยากจะมาฟื้นฟูด้วยสมุนไพรฮะสงสารคนที่ป่วยถ้ารู้เท่าทันมารักษาแผนโบราณดีกว่านะโอ้ความที่อาตมาเป็นคนชอบศึกษาไงเพราะว่าเราอายุ60แล้วโลกเขาพัฒนาเขาบอกว่าอาจารย์รู้ไหมโลกเขาพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือไปเนี่ยแค่เครื่องฉายแสงแค่เอ็กซเรย์ของอาจารย์เนี่ยราคาต้อง230ล้านแล้ว230ล้าน230ล้านแล้วแค่เครื่องฉายแสงเราฉายแสงเนี่ยนะนั่นแหละเราก็เลยบอกของเขาแพงจริงมันอาจจะดีเราก็เลยใช้ทั้งกายทั้งจิตเราทั้งชีวิตของการเรียนรู้เข้าไปลองดูสาธุยอดของความทันสมัยมันหายไปที่สุดมันก็ไม่หายจะมีโอกาสบอกให้ญาติโยมว่าถ้าป่วยไข้รีบมารักษาแผนโบราณจะดีกว่า
อย่าไปเสียตังค์เอาตังค์เก็บไว้ใช้ชั่วลูกชั่วหลานดีกว่าอาตมาสาธุเสียไป2ล้านกว่าบาทเนี่ยเสียไปเฉยๆเลยเนี่ยถ้าเอาตังค์เก็บไว้จะดีกว่าดีกว่าโยมเพราะว่ามันมีโอกาสหายแล้วเขาก็ไม่หายด้วยแถมยังบอกว่าอาตมาจะอยู่มีชีวิตอยู่ได้ประมาณอีก8เดือนอีก8เดือน8เดือนครับอันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเราถือว่าแพทย์แผนไทยสมุนไพรทางเลือกทางรอดที่ปลอดภัยยังเป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากชีวิตของคนเรานั้นเกิดจากธรรมชาติใช่ไหมฮะต้องรักษาบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติคือสมุนไพรใบยาวันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับต่อให้การแพทย์เจริญขนาดไหนแต่โรคภัยแค่เจ็บบางครั้งมันต้องอาศัยจากพื้นฐานสิ่งที่อยู่รอบข้างก็คือสมุนไพรใบยาด้วยแล้วก็ความเชื่อความศรัทธาในสิ่งนี้ครับไม่ว่าจะสิ่งที่เป็นประวัติอันยาวนานนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนี่เคยใช้สมุนไพรใบยารักษาผู้คนนะทั้งหมู่บ้านหลวงปู่สุขแล้วก็หลวงปู่ชีวกกุมารพัฒน์ด้านหลังของเรานี่คือเจ้าตำรับเรื่องของสมุนไพรใบยาเราอยากให้ทุกคนเชื่อและศรัทธาในสิ่งนี้อย่างท่านพระครูเองนะครับไปสูงสุดแล้ววันนี้ต้องกลับมาที่สมุนไพรใบยามันบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับทิ้งหมดเลยโยมอาตมาไม่กินทั้งซีคีโมไม่ฉายทั้งแสงไม่เอาอะไรอ๋อนี่ไม่รับแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำอาตมาหยุดกินแล้วผมแล้วเขาฉายแสงยังไงที่สุดเขาบอกว่าก็แค่ยืดอายุเราอ๋อยืดอายุนี่คือเท่าที่เราศึกษาเพราะท่านพระครูเนี่ยเป็นผู้ที่ศึกษานะอยากจะไปมิติสูงสุดแล้วก็รู้แล้วว่าคำตอบคือยืดเวลาเท่านั้นเองอยากบอกว่าคนที่เป็นแล้วนะหันมากินยาสมุนไพรดีกว่าประหยัดทั้งเงินแล้วก็พระท่านจะมีจิตเมตตาอนุเคราะห์แจกจ่ายยาเป็นเภสัชทานเป็นทานบารมีโอ้ครับแล้วก็ดีมากเลยครับแต่เพียงแค่เราเปิดใจให้กว้างแล้วก็มากินยาสมุนไพรของเราดั้งเดิมจะดีกว่าครับอาตมาตั้งแต่แรกก็อยากจะกินยาเงี้ยแต่ด้วยพอมันป่วยปุ๊บเขาเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเขาพาเลยมันเพียงแค่สองสามวันก็เรียบร้อยแล้วสาธุนะครับมันก็เลยเป็นภาวะที่จำยอมครับแต่ตอนนี้พออาตมากลับมาถึงว่าอาตมาก็จะหยุดกินแล้วก็มาทานยาของพระครูหมดครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิทยาทานสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ดูนะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของท่านเองนะครับก็อยากบอกไปถึงญาติโยมทั้งหลายนะครับมีเงินมีทองนี่ล้าน2ล้านเนี่ยมันไม่ได้หามาได้ง่ายๆต้องเก็บรักษาแล้วก็มาฟื้นฟูเรื่องสมุนไพรกันดีกว่าท้ายนี้อยากให้ท่านพระครูนะบอกกล่าวไปยังญาติโยมทั่วประเทศที่ชมรายการอยู่สาธุครับก็ขอเจริญพรญาติโยมที่ชมรายการของวัดสระแก้วอาตมาอยากขอแนะนำว่าถ้าบุคคลใดที่ป่วยเป็นมะเร็งในสมองก็ดีเป็นมะเร็งอะไรก็แล้วแต่หันมาใช้สมุนไพรไทยดีกว่าโยมนะทั้งประหยัดด้วยแล้วก็หายแน่นอนและหายขาดด้วยยาแผนปัจจุบันโยมให้อย่างเดียวเลยเราเป็นอะไรก็ให้กินเป็นกำๆเลย